skal vi ha seksårsklubben i skogen. Men det jeg har tenkt at vi skal lage kjepphester. Men! Jeg spiser meg! Mer vil smake sitron. Mer? Ja. Har du spist mer? Vi må prøve å komme oss opp i klubben uten at noen av de andre ser oss. Så vi må rett og slett prøve å smugle de opp i seksårsklubben. Vet dere hva det betyr? Å smugle. Sni. Og lure seg med. Ja, at ingen ser oss. Jeg lurer på om vi må sende opp en spion. Ok. Det er klart. Nå går vi. Forsiktig. Men mennesker er ikke så takknemlige for at Gud lagde jordkloden. Oi, dere! Jeg klarte det! Jeg klarte det! Jeg klarte det! สวัสดีค่ะทุกท่านเมื่อกี้ดูหนังเป็นยังไงบ้างคะถึงจบร้องไห้ได้ไงก็ไม่รู้เนาะมีใครน้ำตาไหลบ้างไหมคะมียกมือนะยกมือกันหลายคนค่ะจุ้ยด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานทอล์คหลังจากที่เรารับชมหนังเรื่องชาวหูไปนะคะทอล์ควันนี้ชื่อว่างานของเด็กคือการเล่นซึ่งเราได้เห็นตัวอย่างการเล่นเยอะแยะมากมายในหนังเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณหมออีกทีนะคะจุ้ยขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะจุ้ยกุลธิดารุ่งเรืองเพียรเป็นคุณครูเป็นคอลัมนิสต์เขียนคอลัมน์ด้านการศึกษานะคะแล้วก็เป็นคุณป้าของหลานตัวเล็ก3คนนะคะวันนี้มาทำหน้าที่ถามคำถามแทนใจหลายๆท่านในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องหนังเรื่องนี้แล้วก็การเล่นของเด็กๆนะคะวันนี้จุ้ยมากับแขกพิเศษของเรานะคะเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้คงได้เข้าไปอ่านเพจของคุณหมอเวลามีคำถามคาใจหลายๆอย่างแล้วก็ใช้เพจของคุณหมอเป็นคัมภีร์ปรึกษาปัญหาต่างๆเวลานึกไม่ออกว่าจะหันไปทางไหนนะคะยินดีต้อนรับนายแพทย์ประเสริฐผลการทีค่ะค่ะก็ถ้าใครเคยอ่านก็จะทราบว่าเพจของคุณหมอคือชื่อนายแพทย์ประเสริฐผลการพิมพ์เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณหมอมีผลงานเขียนด้วยช่วงนี้มี3เล่มคร่าวๆใช่ไหมคะหลังๆนี้3เล่มเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กๆเนี่ยนะคะจุ้ยขออนุญาตรอ3นิ้วมี3เล่มนี้นะคะและล่าสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงลูกด้วยนิทานว่าเลี้ยงลูกให้ดี100นะคะแล้วก็ EF ซึ่งบางส่วนในหัวข้อเหล่านี้เราก็อาจจะได้มาคุยกันวันนี้ด้วยนะคะวันนี้เราตั้งใจจะมาทำความเข้าใจเด็กๆกันง่ายๆนะคะในแง่ของพัฒนาการแล้วก็จุ้ยเตรียมคำถามมามากมายเพื่อถามคุณหมอแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงช่วงท้องนะคะจุ้ยขออนุญาตแจ้งว่าเราจะคุยกันก่อนจุ้ยจะคุยกับคุณหมอแล้วก็มีช่วง Q&A ตอนท้ายนะคะแต่เนื่องจากว่าคุณหมอต้องเดินทางกลับเชียงรายเย็นนี้หมอจะอยู่กับเราถึงประมาณ 4:10 นาทีนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินให้ทันนะคะถ้าณตอนนี้เตรียมสมุดแล้วก็ปากกาเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตถามคุณหมอเลยแล้วกัน
จุ๊ยจะเริ่มจากในหนังก่อนนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครรู้สึกเหมือนจุ๊ยหรือเปล่าคือในหนังเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นในชีวิตเด็กๆปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือของมีคมมีใครสังเกตว่าทำไมเด็ก6ขวบที่นอร์เวย์ถึงถือทั้งอะไรให้หมดมีกรรไกรมีดกบใส่ไม้เข็มและทุกสิ่งเป็นวัตถุจริงๆคือไม่ใช่มีดปลอมมีดพลาสติกหรือใดๆทั้งสิ้นมันใช้งานได้จริงค่ะจุ๊ยได้จะถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วการเล่นเนี่ยเราปล่อยเขาเลยฟรีดอมให้เขาได้เต็มที่เลยเราต้องกลัวอะไรไหมคะในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กๆคือดูเหมือนในหนังเขาไม่กลัวเลยให้ผมถ่ายให้ไหมพี่เล่นให้สิฮะการเล่นมีหน้าที่พี่ให้ผมถ่ายให้ไหมทำไมก็มันสี่ห้าแล้วแต่เย็นจากแรกเกิดถึงประมาณ 7-8 ขวบการเล่นมีหน้าที่มีฟังก์ชันบางอย่างซึ่งเข้าใจว่า2ชั่วโมงที่เราจะพยายามช่วยกันวาดภาพให้พวกเราเห็นว่าหน้าที่นั้นคืออะไรคำว่าหน้าที่มีความหมายว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ได้รับเงินเดือนประมาณนั้นนะคือมันก็จะไม่บรรลุภารกิจการเล่นเป็นหน้าที่บางประการที่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์จำเป็นต้องทำใน 7-8 ปีแรกนะครับแต่ว่าคำถามที่ถามมานี่ถามถึงเรื่องเสรีภาพในการเล่นและอันตรายก็ยกตัวอย่างเหตุที่ยกตัวอย่างเพราะว่าเราคือผมไม่มีสิทธิ์ที่ไปตัดสินแทนบ้านของพวกเรานึกภาพเด็กชอบปาของในบ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นเดือดเป็นแค้นมากกับไอ้เรื่องเด็กปาของในบ้านแล้วก็ทีเขียนมาถามผมเป็นส่วนตัวนะผมก็จะมีคำถามเสมอแหละว่าทำไมไม่จัดลานปาแข่งกันให้เรียบร้อย หรือถ้าแก้วปาไม่ได้ทำไมไม่ปาแก้วพลาสติกถ้าเวลานี้ไม่ควรปาทำไมไม่ทำตารางปาอะไรทำนองนี้ครับคือบ้านที่สั่งห้ามปาของกับบ้านที่ เปลี่ยนการปาของเป็นการเล่นเราจะได้ผลลัพธ์ต่างกันปีนต้นไม้เป็นตัวอย่างที่ชัดขึ้น อยู่ที่พวกท่านใจถึงแค่ไหนภายใต้ข้อเท็จจริงที่ว่าขาหักรักษาได้ปีนยิ่งสูงความเสี่ยงยิ่งมากแต่สมองส่วนที่เรียกว่าวงจร executive function พัฒนาดีกว่าตอนนี้บ้านนี้ใจไม่ถึงก็ให้ปีนฟุตเดียวลงบ้านโดนใจถึงน่ากลัวมากมันก็อยู่ที่พวกเราใจถึงแค่ไหนเห็นว่าสวนสาธารณะในต่างประเทศมี climbing net ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยิ่งสูงยิ่งหนาวอยู่ดีแหละนะครับเด็กวิ่งข้ามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์8เลนพวกเราใจถึงแค่ไหนเนาะเป็นผมฟาดแน่ทำนองนั้นนะฮะผมก็เป็นคนธรรมดาพ่อแม่คนไทยดังนั้นเราให้เสรีภาพเท่าไหร่เนี่ยก็อยู่ที่พวกท่านใจถึงแค่ไหนแต่ประเด็นคือว่าระหว่างที่เด็กสำรวจโลกแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเนี่ยความเสี่ยงสูงเขาก็ได้เบนฟิตมากอันนี้ก็จริงมันก็เป็นความจริงความเสี่ยงสูงเขาก็ได้เบนฟิตมากเขาสามารถสร้างโลกที่ปลอดภัยของเขาขึ้นมาด้วยฝีมือเขาเองมากกว่าทำนองนี้ครับทีนี้จะถามคุณหมอว่ามันแล้วมันมีหลักการคิดไหมคะว่าเวลาถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องตัดสินใจเข้าใจว่าแล้วแต่บ้านเลยจริงๆแต่ว่าการมีการเล่นแบบใดไหมที่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเริ่มเข้าไปจัดการคำตอบยังคล้ายๆเดิมเลยครับว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นหยุดมีเวลาใช่คำว่ามีเวลาที่จะหยุดคิดสักนิดไหมว่าถ้าลูกจะถือมีดหรือใช้กรรไกรเนี่ยเราพร้อมรับความเสี่ยงพูดง่ายๆว่ามีแผลเราก็เตรียมตัวทำแผลพอจริงผมจำได้ว่าในหนังมันก็มีแผลแล้วก็เช็ดแผล เรื่องจะวนกลับมาสิ่งที่ผมพูดเสมอในทุกๆสถานที่ว่ามันก็จะกลับมาที่เวลาของเรา
ว่าเราผ่อนคลายกับเรื่องนี้แค่ไหนก็จะเห็นว่าคุณครูในหนังเนี่ยก็ดูเข้าผ่อนคลายมากนะดูเข้าผ่อนคลายมากสบายสบายเขาก็นั่งดูไปเรื่อยๆนอกจากที่ครูจุ้ยว่าเด็กถือของมีคมได้ผมคิดว่าทุกท่านก็คงสังเกตเห็นตรงกันครูไม่เคยออกปากห้ามเขานั่งดูก่อนเสมอดีกว่านั้นก็คือครูไม่เคยที่ผมชอบที่สุดกับเป็นเรื่องคือเรื่องบางเรื่องมันก็หลุดประเทศไทยไปเยอะผมก็ยอมรับนะครับแต่มีเรื่องนึงที่ผมชอบมากก็คือเรื่องครูไม่เคยพูดคำว่าเงียบเงียบเราได้ยินคำนี้ในประเทศไทยในห้องเรียนบ่อยมากเงียบทุกคนโตมาจากคำนี้ผมก็โตมาจากคำนี้นะเงียบเอาละในหนังนี้ไม่มีเลยเด็กแต่ละคนก็พูดคนเดียวก็มีพูดกันเองก็มีไม่มีครูสักคนสั่งให้เด็กหุบปากเงียบไม่มีการพูดก็เหมือนการเล่นเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องทำใน8ขวบปีแรกเป็นหน้าที่งั้นทีนี้เราย้อนออกมาดูภาพใหญ่กันดีกว่าคุณหมอบอกว่าเด็กๆ เนี่ยเขามีหน้าที่สร้างโลกของเขานะคะในแต่ละช่วงอายุเนี่ยเขามีหน้าที่แตกต่างกันไปไหมคะผมมักจะเล่าหรือบรรยายเรื่อง0ถึง8ขวบเป็นโทนเดียวคือเป็น continuously and gradually ค่อยๆไปจาก0ถึง8ภายใต้ข้อเท็จจริงที่ว่าเด็กเกิดมาก็เร็วช้าต่างกันนะฮะพวกท่านทำบุญชาติที่แล้วมาต่างกันนะดังนั้นเราก็จะได้เด็กเร็วช้าต่างกันปัญหาของการสื่อสารประเทศไทยคือเราสับเด็กเป็นท่อนๆ8ท่อนจาก0ถึง8ขวบใช่ไหมครับแล้วก็เบนช์มาร์กไว้ตั้งมาตรฐานไว้ใครไม่ผ่านท่อนนี้แปลว่าจุดๆๆๆไม่โง่ก็สมาธิสั้นสอบตกทำนองนั้นแต่ที่จริงระหว่าง0ถึง8ขวบเนี่ยถ้าเราเห็นมันเป็นโทนสีที่มันเฉดออกไปเรื่อยๆเรื่องก็จะง่ายขึ้นมากใครจะช้าสักนิดก็รอหน่อยทุกคนก็จะไปทันที่8ขวบอยู่ดีโดยธรรมชาติถ้าเขาได้ทำหน้าที่เต็มที่นะฮะเด็กมีหน้าที่เพราะว่าคนจีเด็กมีหน้าที่เยอะมากจนกว่าจะบรรยายให้หมดใน2ชั่วโมงแล้วก็ถ้าบรรยายก็คงสลบวาดภาพอย่างนี้ผมพยายามพูดให้สั้นวาดภาพอย่างนี้วันที่เขาเกิดคือวันที่พวกเราเกิดวันที่พวกเราเกิดพวกเราย่อมจำไม่ได้ถึงวันที่พวกเราเกิดจริงไหมจำไม่ได้ เหตุเพราะว่าวันที่พวกเราเกิดนั้นโลกไม่มีอย่าลืมนะวันที่พวกเราเกิดวันแรกนะโลกไม่มีมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโลกนะครับไม่มีสิ่งเรียกว่าโลกเราเป็นแค่จุดเดียวในจักรวาลที่ยังไม่มีอะไรเพราะเราเพิ่งเกิดประมาณนั้นพยายามจินตนาการตามเราเห็นตนเองเป็นศูนย์กลางพวกเราเคยได้ยินคำนี้เพราะมันทั้งจักรวาลมีเฉพาะเราซึ่งเพิ่งเกิดมาได้วันเดียวดังนั้นเราเป็นเซ็นเตอร์ของจักรวาลแน่ๆเราเป็นจุดเดียวแล้วเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี่คือวันที่เกิด1ปีที่เกิดเราก็ยังอยู่ที่ประมาณนี้ไม่ได้เป็นนายอ่ะแต่ตอนอายุ 7-8 ขวบเนี่ยศูนย์กลางของจักรวาลย้ายไปอยู่ที่คนอื่นไม่ใช่เราโลกมีสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนที่โรงเรียนตอนป.1 พูดชัดๆนะฮะศูนย์กลางของจักรวาลเปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ที่จุดอื่นไปอยู่ที่จุดอื่นมนุษย์คนอื่นนี่เป็นหน้าที่อย่างสั้นที่สุดแล้วว่าระหว่างแรกเกิดไปจนถึง8ขวบเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรานี่คืองานใหญ่มากงานใหญ่มากเขาจะต้องสร้างโลกใบใหม่ทั้งใบที่เขาไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลอีกแล้วมีเพื่อนตั้ง 7-8 คนกลุ่ม6ขวบ 6 year club กลุ่ม6ขวบทุกคนมีตัวมีตนขึ้นมาเนี่ยหน้าที่เราอาจจะเสียเวลากับตรงนี้หลายนาทีแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจากวันที่เกิดที่ไม่มีจักรวาลจนถึงวันที่7ขวบ8ขวบมีโลกแล้วสูงต่างของจักรวาลก็ไม่ใช่เราเป็นคนอื่นเป็นเพื่อนดังนั้นในต่างประเทศที่นิยมส่งลูกไปตอนไปโรงเรียนตอน 7-8 ขวบปัญหาการกัดกันมันก็จะน้อยลงเยอะมันก็น้อยลงเยอะปัญหาประเภทเถียงกันเรื่องแซงคิวแย่งที่นั่งมันก็น้อยลงตามธรรมชาติเพราะถึงตรงนั้นเนี่ยเด็กทุกคนก็รู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนบนเดียวคนเดียวบนโลกต่อไปแล้วมีคนอื่น 7-8 ปีเนี่ยเขาจะต้องสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาทุกวัน
ในโลกมีสิ่งที่เรียกว่าวัตถุเยอะแยะนะฮะเรามีคำศัพท์ว่า spatial relation มีคนแปลว่ามิติสัมพันธ์ spatial relation มิติสัมพันธ์เป็นหนึ่งในความฉลาดเป็นหนึ่งใน IQ เป็นหนึ่งใน IQ ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเด็กคนไหนวางความสัมพันธ์ของวัตถุต่างๆในโลกรอบตัวเก่งกว่ากันคนนั้นฉลาดกว่าประโยคนี้จริงประโยคนี้จริงคราวนี้เด็กคนไหนจะวางความสัมพันธ์ของวัตถุต่างๆได้ดีกว่าเนี่ยมันขั้นแรกมันก็ต้องสร้างโลกก่อนแล้วเราเรียกโลกนั้นว่า space ซึ่งจะแปลว่าอวกาศก็ได้จริงก็ถูกต้องเราเด็กสร้างอวกาศขึ้นมาจะแปลว่าที่โล่งที่กว้างโพรงอากาศอะไรก็ได้เด็กต้องสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาอย่าลืมนะครับจากวันที่เกิดมาไม่มีอะไรเลยเขาสร้างโลกทั้งใบโลกทั้งใบแล้วก็วางวัตถุต่างๆลงมาแล้วก็จัดความสัมพันธ์นี่คือ intelligence ความฉลาดเป็น IQ หนึ่งที่อยากได้กับนักหนาดังนั้นวิธีได้ก็คือแบบนี้คือแบบนี้ปล่อยเสรีภาพให้เขาสร้างโลกทุกวันด้วยการทดลองทุกอย่างโดยมีผู้ดูแลคือครูที่ใจเย็นพอก็ถือมีดไปเรื่อยๆก่อนนะถือกรรไกรไปเรื่อยๆก่อนนะเราจะชาร์จเข้าวินาทีไหนเราไม่รู้หนังไม่ได้ฉายทำนองนั้นหนังไม่ได้ฉายเขาเย็นมากเข้าใจว่าถึง 7-8 ขวบรุ่นนะเพราะในหนังนี้กลุ่มพระเอกจะเป็นพวก6ขวบเขาก็จะเย็นมากเทียบชัดๆกับพวกเราอะจักรวาลของลูกเราส่วนใหญ่มีเป็นแค่ห้องสี่เหลี่ยมที่มีกระดานอยู่ตรงหน้าใช้คำนี้แล้วกันที่มีกระดานอยู่ตรงหน้าแล้วก็หนังสือหรือสมุดอยู่บนโต๊ะแล้วก็ต้องเงียบต่างหาก spatial relation เรื่องเดียวเอาเรื่องเดียวนะพอดี IQ มี7ด้านนะเอาแค่เรื่องเดียวนะเราก็ไปไม่รอดแล้วเราก็ไปไม่รอดละต่อซึ่งในตัวอย่างในหนังเรื่อง spatial relation คือทำทุกมุมจริงๆไม่ว่าจะเป็นการ role play หรือการเล่นบทบาทสมมุติทำอยู่ตลอดเวลาเราเห็นว่าเด็กๆสมมุติไม่รู้เป็นกี่บทบาทต่อกี่บทบาทมีเรื่องเล่านิทานเราไม่ได้เล่านิทานผ่านหนังสือด้วยแต่เป็นการเล่านิทานผ่านการเล่นกับตุ๊กตาต่างๆนานามีการเล่นกับสารพัดวัตถุใช่ไหมคะคุณหมออันนี้คือเป็น spatial relation ที่คุณหมอกล่าวถึงใช่ spaceอวกาศโพรงที่ว่างของห้องประชุมนี้ก็ใช่สเปซอวกาศที่ตาเห็นตาเต่าสระอาตา EYEI ตาเห็นเด็กกลุ่มนี้เห็นไม่พอประเด็นคือมันไม่พอเด็กกลุ่มนี้เห็นไกลกว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นผ่านการเล่นมีแม่มดมีปีศาจมีมังกรจำเรื่องไม่ได้แต่มันมีโรลเพลย์ผ่านการเล่นจะเห็นว่าระหว่างที่เขาเล่นตาเขายังคงเห็นแค่โรงละครตุ๊กตาที่เขาเย็บกับมือแต่สมองเขาเห็นไกลกว่าสิ่งที่ตาเห็นพวกเราต้องคอยนึกภาพตามสมองเขาไปไกลกว่าสิ่งที่ตาเห็นเซลล์ประสาทชาร์จอิเล็กตรอนแรงกว่าตาเห็นแรงกว่าตาเห็นเส้นประสาทตวัดสายออกไปแตกกันเป็นวงจรเป็นเซอร์กิตเยอะกว่าตาเห็นผ่านการเล่นละครด้วยบทบาทสมมุติเรื่องเจ้าชายเจ้าหญิงด้วยอ่ะมังกรปีศาจ2-8ขวบเนี่ยเด็กมีวิธีคิดที่เรียกว่า magical thinking ความคิดเชิงเวทมนต์ซึ่งเป็นเรื่องดีมากเป็นเรื่องดีมากถ้าเราไม่มีเวทมนต์เราก็ติดอยู่แค่ห้องประชุมเนี่ยคือพวกเราไงซึ่งเวทมนต์หายหมดแล้วเป็นที่น่าสลดใจแต่เด็ก8ขวบเขามีเวทมนต์เราขังเขาไว้ในห้องเรียนเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเวทมนต์เขาไปได้ถึงจักรวาลอื่นซึ่งไม่มีอยู่จริงยกเว้นมันจะมีจริงนะแล้วพวกเราไม่รู้นะซึ่งไม่มีอยู่จริงจะเห็นว่าลำพังคำว่าสเปซหรือห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่พอสำหรับการพัฒนาการเด็กป่าทั้งป่ายังไม่พอเลย
ป่าทั้งป่ายังไม่พอเลยระยะที่เด็กเดินทางไกลได้ในหนึ่งวันก็ยังไม่พอเลยครูสองคนนั้นก็รู้สึกจะเดินนำหน้าเด็กบ่อยไปหน่อยนะพ่อคนไทยเราก็จะห่วงมากไม่อยากมาดูเลยลูกไงแต่บังเอิญเรารู้ว่ามีช่างกล้องอยู่ข้างหลังสารคดีโกงเรามีช่างกล้องอยู่ข้างหลังมันไม่พอไม่พอดังนั้นการอ่านหนังสือที่ไม่มีรูปภาพใช่กระจิ๋งการอ่านหนังสือที่ไม่มีรูปภาพถ้าทำได้มันย่อมดีกว่าหนังสือที่มีรูปภาพเพราะมันสมองมันไปไกลกว่ากันมากการเล่นละครเล่นบทบาทสมมุติเป็นเรื่องดีมากความเชื่อเรื่องเวทมนต์เป็นเรื่องดีมากใน8ขวบปีแรกอย่าไปทุบเขาทิ้งเร็วเกินไปปล่อยเขาเชื่อไปเรื่อยๆเป็นฐานของล็อกจิกเมจิกเป็นฐานของล็อกจิกเมจิกไม่เอาไหนเนี่ยขอโทษคุณก็ได้ล็อกจิกมั่วๆอย่างที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยเมจิกมันต้องเอาไหนก่อนแล้วตัวล็อกจิกวางลงมาแล้วค่อยมาพิสูจน์ถูกผิดกันทีละเรื่องทีละเรื่องฐานต้องกว้างต้องดีต้องแข็งแรงก่อนพวกเขานานมากยอมรับว่าน่าอิจฉามากนานมาก 7-8 ขวบเราอยากได้แบบนี้เราอยากได้แบบนี้คืนมายืนยันเราอยากได้แบบนี้ดังนั้นเนี่ยคือบอกง่ายๆในฐานะผู้ปกครองหรือในฐานะครูเรามีหน้าที่ช่วยเด็กสร้างโลกเท่านั้นใช่ครับเท่านั้นเราปล่อยเด็กแน่นอนอีกรอบเพื่อย้ำความเข้าใจนะคะนี่คือหน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างเราใช่ครับทีนี้ถามคุณหมอต่อค่ะคือในการเล่นเนี่ยบางทีเราก็ไม่เล่นไม่ได้ตลอดเวลาเหมือนที่คุณครูเป็นเพราะคุณครูเนี่ยอาจจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรืออาจจะร่ำเรียนมาทางด้านนี้โดยเฉพาะก็สามารถสรรหาเกมต่างๆนานาสามารถสร้างสเปซต่างๆนานาได้แต่เราเนี่ยถ้าไม่ได้มีความรู้แบบคุณครูเราเป็นคนทั่วไปเราจะสามารถช่วยเด็กๆสร้างโลกได้ยังไงอะคะมันบางทีเราก็เหนื่อยเหมือนกันคืออาจจะได้ยินหลายๆคนพูดว่าเล่นไม่เป็นไม่รู้จะเล่นยังไงทำยังไงไอ้เล่นเนี่ยเล่นให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันเล่นยังไงเรายังงงกับเรื่องนี้อยู่ทีนี้หมอมีคำแนะนำเรื่องนี้ไหมคะข้อแรกการเล่นไม่ต้องมีประโยชน์ก็ได้ เล่นให้มีประโยชน์มันฟังดูน่าหดหู่มาก การเล่นต้องคู่กับความสนุกเท่านั้นเท่านั้นนะครับถ้าไม่สนุกมันก็ไม่ใช่เรียกว่าการเล่นแล้วล่ะต้องเรียกว่าอย่างอื่นละแกล้งเล่นอะไรทำนองนี้นะครับดังนั้นการเล่นยังไงก็ต้องสนุกเนาะแต่ไปเรื่องเดิมผมขออนุญาตถ้ามันจะช้าแล้วน่าเบื่อนิดนึงนะเกิดมาจักรวาลไม่มีนะครับจักรวาลไม่มีเราลูกของเราเป็นจุดดีแต่ภายในเวลาประมาณ 3-6 เดือนเด็กก็จะรู้ว่าข้างๆตัวมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแม่ใช้เวลาประมาณ6เดือนนะฮะพวกเราคลอดพวกเรายังไม่ได้เป็นแม่นะครับพวกเราต้องทำเรื่องเสนอท่านอนุมัติว่าเราตัวจริงท่านถึงอนุมัติให้เราเป็นแม่อ๋อคนนี้สมควรเป็นแม่เรานั้นหลังจากนั้นเด็กจะใช้แม่เป็นเสาหลักของพัฒนาการคำว่าเสาหลักมีความหมายว่าเข้าจากเสาหลักไปได้ไม่กี่ก้าวอย่างไรก็ต้องหันมามองว่าเสายังอยู่แล้วเขาก็จะไปไกลขึ้นแล้วสร้างโลกที่กว้างขึ้นสร้างจักรวาลที่กว้างขึ้นแต่เสาหลักยังอยู่ศูนย์กลางของจักรวาลยังอยู่ที่ตัวเขาแต่เสาหลักก็ยังอยู่เสาหลักมีเอาไว้เตะต่อยทีพักยั่วกัดพวกเราถึงจะสิสติจะแตกก็เพราะลูกเอาเราเป็นเสาหลักนะฮะพัฒนาการนี้มันเป็นมาตามธรรมชาติ เด็กจะต้องผ่านจุดนี้เสมอคณิตสารคดีเรื่องนี้ไม่ได้ฉายว่าแม่อยู่ตรงไหนของหนังนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือว่า เด็กเดินไกลเข้าไปในป่ามากเท่าไหร่แม่ก็ยังอยู่ตรงเสาหลักของบ้านเสมอทำนองนั้นแม่ยังเป็นเสาหลักเขาไม่ได้หันมามองแต่ในใจนั้นเขาก็รู้ว่าข้างหลังมันมีแม่อยู่
ันนี้คือสิ่งที่หนังไม่ได้ฉายสิ่งที่หนังไม่ได้ฉายเขาจะใช้มีดใช้เข็มเล่นอะไรแข็งๆเขารู้ว่าโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าแม่อยู่อันนี้เป็นหลักการทั่วไปดังนั้นคนที่พูดว่าเล่นไม่เป็นเนี่ยผมก็จะบอกว่าก็ไม่ต้องเล่นก็ไปยืนเฉยๆพูดง่ายๆว่านอนเหนื่อยเป็นผมทำประจำเหนื่อยจะตายชักกลับจากงานจันทร์ถึงศุกร์จะตายอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์ต้องให้มาเล่นอีกจะบ้าเหรอนะเราก็นอนเราก็นอนเพราะเราไม่มีแรงกาแฟก็7แก้วก็ไปแล้วมันพอละล้านแล้วมันหมดกาเฟอีนไม่มีประโยชน์กับชีวิตผมนานแล้วนะฮะกินไปอย่างนั้นอ่ะเราก็หลับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ2คนนั้นเขาก็อยู่บนตัวเราเกือบตลอดเวลาแล้วก็ห่างไปบ้างแล้วเดี๋ยวกลับมาหมุนอยู่รอบตัวเราใหม่แล้วก็ห่างออกไประหว่างห่างออกไปมันก็จะเป็นเหมือนในหนังเรื่องนึงคือไอ้คนที่มีหน้าที่คอยห้ามมันหลับไปแล้วไงเขาก็ลองไปทั่วงูแมงมุมแมงป่องตะขาบบ้านผมนะเขาก็เล่นหมดอ่ะเขาก็เล่นหมดทุกตัวนะฮะโลกค่อยๆกว้างออกจักรวาลกว้างออกแต่ยังไงก็ต้องมีเสาหลักนี่คือตัวอย่างของพ่อที่เอาแต่นอนดังนั้นอย่ามาพูดว่าเล่นไม่เป็นเพราะว่าคุณคงนอนเป็นอ่ะเนาะก็นอนไปเขาก็จะเอาเราเป็นภูเขาเอาไว้ปิดเล่นอยู่ดีอย่างที่สองคือว่าเวลาเล่นกับลูกเนี่ยสิ่งที่พวกเราชอบลืมก็คือว่าตัวเองต้องสนุกก่อนแต่นั้นถามว่าไม่รู้จะเล่นอะไรกับลูกครับตอบผมก็จะง่ายมากตัวเองเล่นอะไรสนุกเล่นดังนั้นตัวเองอ่ะเนื้อออกไหมครับตัวเองเล่นอะไรสนุกเล่นดังนั้นถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองระบายสีสนุกเอาเรื่องระบายสีก็ได้นะครับระบายสีเป็นการเล่นประเภทไม่ต้องเป็นศิลปินนะฮะเป็นการเล่นประเภทไม่เราไม่ได้ต้องการศิลปินเราแค่ต้องการคนที่จิตหยิบภูการจุบสีแล้วปาดบนกระดาษเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเล่นแล้วนะฮะถ้าคุณพ่อคุณแม่สนุกกับแค่การปาดสีไปเรื่อยๆไม่มีอะไรจะทำเนี่ยก็คือเริ่มต้นอันนั้นแล้วเด็กก็จะเข้ามาเองตามกติกาเดิมว่ายังไงเขาก็ต้องการเราเป็นเสาหลักนะครับดังนั้นอะไรที่พวกเราทำแล้วรู้สึกว่ามันสนุกแล้วเราอยู่นิ่งๆแล้วเราสนุกกับมันนั่นคือการเล่นของเราแล้วมันจะแรงเป็นแรงดึงดูดให้เด็กสตาร์ทการเล่นกับเราจนได้แน่นอนเล่นกับเราสักพักเราก็เบื่อก็น่าเบื่อจริงๆนะเอาแต่ผสมสีอยู่นั่นนะพอไม่ทำอย่างอื่นเลยแต่เราจะเป็นเสาหลักเสาหลักนี่ดีกว่านอนคือเราผสมสีด้วยเขาก็จะค่อยๆกระจายเขาค่อยๆจะไปห่างจากเราเป็นรัศมีรอบตัวเราแล้วเขาจะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างหนังเรื่องนี้อะไรก็ไม่ห้ามเราใจถึงเอาใจถึงชุดปฐมพยาบาลเราซื้อครบแล้วในบ้านนะฮะซื้อครบแล้วเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเราก็ติดต่อไปแล้วเรียบร้อยใจถึงเราก็รอเขาสร้างโลกผมเริ่มไม่ได้ใช้คำว่าเล่นแล้วเนาะรอเขาสร้างโลกสร้างทำไมสร้างเพื่อให้โลกนี้กว้างทำไมเพื่อจะได้วางวัตถุต่างๆวางทำไมเพื่อจัดความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งในวัตถุจัดทำไมเพื่อให้สมองเห็นทุกอย่างสมองเห็นไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่ตาเห็นแพะกับแกะมันสัมพันธ์กันใครว่าไม่สัมพันธ์กันเราจึงจับมันชนกันบ่อยๆแพะชนแกะโอ้สัมพันธ์กันทำเรานี้ครับนี่คืองานของสิ่งเรียกว่าการเล่นกับตับสั้นๆคือนอนแต่กรุณานอนให้เขาเห็นนอนกลางลานบ้านนอนกลางลานบ้านทำเรานี้ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าพ่อแม่อยากเล่นแล้วมันพอจะมีของเล่นที่เป็นตัวช่วยเสริมสร้างการสร้างโลกนี้ให้กับเด็กๆไหมคะคุณหมอลองยกตัวอย่างของเล่นที่น่าจะมีในบ้านของเล่นที่ดีคือของเล่นที่หลอกเด็กได้อันนี้ก็ตรงไปตรงมานะฮะคือของเล่นที่หลอกเด็กได้ค่อนข้างง่ายพูดง่ายๆว่าหลอกทำไมเพื่อเราจะได้นอนต่อ ผมอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงมากนะจะบอกให้นะฮะมันเหนื่อยมันกลับมาจากทำงานมันจะตายอยู่แล้วมันอยากนอนนะฮะชิ้นที่1ที่ผมพูดเสมอก็ใช่กองทราย1กองกองทราย1กองนี่เป็นของที่หลอกเด็กง่ายมากนะแทบจะไม่มีเลยที่เด็กประเภทเจอกองทรายแล้วไม่นิ่งก็จะนิ่งอยู่ตรงเนี้ยแค่ทรายอย่างเดียวก็นิ่งละถ้าเราแถมถังน้ำสักถังนะครับเครื่องเล่นเก่าๆสักชุดไม่ต้องใหม่ก็ได้ใจถึงก็โคลนบ้านที่ใจถึงก็โคลนนะลูกผมเล่นโคลนอยู่ในปลั๊กโคลนด้วยซ้ำไปโคลนในหนังฝรั่งบางเรื่องเราก็เห็น
เล่นกับโคลนจริงๆเลยจริงๆเลยมันจริงๆนะฮะทรายดินโคลนพวกนี้เป็นของเล่นที่ผมคิดว่าไม่น่าจะแพงนะผมไม่แน่ใจว่าสมัยนี้แพงหรือยังที่บ้านนอกยังไม่แพงของค่อนข้างฟรีแล้วก็หลอกเด็กอยู่ได้นานพวกเราจะเล่นด้วยก็ได้จะนั่งดูก็ได้จะนั่งอ่านหนังสือข้างๆก็ได้ได้หมดเพราะเด็กจะอยู่ได้นานนะฮะของเล่นชิ้นนี้มีข้อดีพิเศษอีก 2-3 ข้อเช่นระบายความก้าวร้าวได้ดีระบายความก้าวร้าวได้ดีระบายความคับข้องใจความเครียดที่ได้รับมาจากโรงเรียนหรือแม้กระทั่งจากคุณพ่อคุณแม่เองได้ดีระบายความอยู่ไม่นิ่งยิ่งดีใหญ่นะครับเด็กอาจจะดูอยู่ไม่นิ่งเมื่ออยู่ในสถานที่อื่นแต่ว่าเด็กจำนวนมากเมื่อพบกองทรายก็จะโฟกัสที่ทรายแล้วก็การขยำทรายไปมาๆได้งั้นชิ้นนี้ผมก็จะ prefer จะชอบมากที่สุดชิ้นที่สองที่ราคาไม่แพงก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มระบายสีนะครับกลุ่มระบายสีเหตุที่ราคาไม่แพงเพราะว่าปฏิทินด้านหลังขาวหมดทุกแผ่นอะเก็บไว้มาใครมีลูกเดี๋ยวปฏิทินเป็นของมีค่ามากนะเพราะแผ่นใหญ่ๆจะเก็บข้างหลังเอาไว้นะครับปูพื้นก็ได้ติดกำแพงก็ได้บ้านนี้ใจไม่ถึงถ้าใจถึงเราให้กำแพงไปเลยกำแพงนะแต่ใจไม่ถึงก็ใช้กระดาษขาวปิดก็ไม่ต้องซื้อสีน้ำก็ไม่ต้องแพงเอาราคาถูกๆก็ได้แล้วก็อย่างว่าไงเราเข้าใจตรงกันในห้องนี้นะครับระบายสีไม่ได้แปลว่านกแก้วต้องสีเขียวเนาะมังคุดต้องสีม่วงออกนอกขอบคือสูงเราห้องนี้ไม่น่าจะถ้าใครยังคิดเช่นนี้ไม่น่าจะมาห้องนี้นะครับไล่ออกไปซึ่งลูกสาวผมได้หมดเลยนะเป็นความแค้นส่วนตัวพูดทุกเวทีก็จะพูดถึงนะฮะนกไปถึงว่าลูกสาวผมนกแก้วไม่เขียวก็สูงมังคุดไม่ม่วงก็สูงออกนอกขอบก็สูงแต่ทุกวันนี้ผลงานเขาติดอยู่ในรายสถานที่ในอังกฤษนะทำนองนี้ครับว่าการระบายสีเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าระบายดังนั้นมันก็จะเหมือนทรายในงอดในข้อที่ว่ามันก็ใช้ระบายความเครียดความคับข้องใจดีมากเลยอัตโนมัติแต่คราวนี้มันจะดีกว่าทรายอีกตรงที่ว่าแค่ขีดความหมายก็เกิดแค่ขีดความหมายก็เกิดแค่ปาดผู้กันลงไปสักเส้นอะไรก็ช่างความหมายก็เกิดที่ไหนเกิดในสมองเขาสีเทียนขีดแล้วมักจะขัดเป็นจุดtexture ก็เปลี่ยน texture ของกระดาษก็เปลี่ยนความหมายก็เกิดสมองก็เปลี่ยนอีกกลับไปซีนาริโอเดิมเซลล์ประสาทชาร์จอิเล็กตรอนเส้นประสาทแกว่งสะบัดออกไปแตกกันเป็นวงจรอะไรพวกนี้เกิดจากสีตราบเท่าที่เราไม่รีบชิงให้เขาสูญเสียก่อนนะครับเขาก็ปาดไปทำขออภัยนักจิตวิทยาถ้าอยู่ในห้องนี้นะครับเด็กวาดรูปหนึ่งลงบนกลางหน้ากระดาษ A4 เราตีความหมายเลยนะว่าเด็กกำลังสร้างจักรวาลแบบแต่ถ้าเด็กวาดรูปหนึ่งที่ขอบกระดาษเราตีความหมายอีกว่าเด็กกำลังสร้างจักรวาลอีกแบบทำนองนี้ครับรูปคนรูปแรกๆของรูปเราเนี่ยมีตาหรือยังมีจมูกหรือยังมีปากหรือยังเราตีความหมายนะครับถ้าท่านพาลูกไปหาเราว่าลูกเป็นสมาธิสั้นเนี่ยเราก็ให้วาดรูปเนาะลูกกระตาวางตรงไหนขนาดของลูกกระตาใหญ่ไหมปากอยู่ไหนจมูกอยู่ไหนพอเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะบอกว่าเด็กกำลังสร้างโลกกำลังสร้างโลกเด็กแต่ละคนสร้างโลกเร็วไม่เท่ากันแล้วเขาก็สร้างสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์คนอื่นก็ด้วยความเร็วไม่เท่ากันนะด้วยความเร็วไม่เท่ากันดังนั้นทุกอย่างถูกตีความหมายหมดนะบนแผ่นกระดาษสีขาวที่เด็กคนนึงจะใช้สีประเภทไหนก็ตามขีดความหมายเกิดคำว่าความหมายเกิดก็คือโลกเกิดกระจายตัวอีกละขยายตัวอีกละนี่คือของชุดระบายสีอันที่สามที่ผมชอบเชียร์ก็คือชุดปั้นนะชุดปั้นก็ใช้คล้ายๆชุดระบายสีตรงที่ว่าเราไม่ได้คาดหวังให้เด็กปั้นสวย
นะครับที่จริงแล้วชุดปั้นนี่มันดีมากว่ามันชุดปั้นนี่มีข้อดียิ่งกว่าระบายสีตรงที่ว่าเป็นทารกก็ปั้นได้เพราะว่าทารกชอบขยับอยู่แล้ววางอะไรใส่มือบีโมดักเนื้อไหมครับตอนแรกๆเป็นรีเฟล็กเป็นกลไกอัตโนมัติของร่างกายไม่ได้มีความหมายอะไรมากแต่วันหนึ่งทารกทุกคนก็จะขยับดินน้ำมันแน่ๆไม่ช้าก็เร็วทุกครั้งที่เขาขยับเนี่ยดินน้ำมันมีข้อดีตรงที่ว่าวินาทีเดียวที่ขยับเนี่ยดินน้ำมันก็เปลี่ยนรูปเพราะอะไรเปลี่ยนรูปเพราะฝีมือของมือเขาจริงๆเขาไม่ใช่กระจอกนะเนี่ยจะบอกให้ขยับดินน้ำมันก็บุบทันทีเลยฝีมือตัวแท้ๆมีคำว่าตัวละตัวเองบัดนี้ไม่เพียงแค่จักรวาลแล้วก็โลกเกิดขึ้นตัวเองก็เกิดเพราะการบีบดินน้ำมันแล้วดินน้ำมันบุบบีบบู้เบี้ยวไปนี่ฝีมือตัวเองจักรวาลมีสิ่งที่เรียกว่าตัวเองและเราเก่งพอที่จะทำให้ดินน้ำมันบุบบีบบู้บี้ได้ด้วยนี่คือรากฐานของสิ่งที่เรียกว่า self esteemตนเองรู้ว่าตนเองทำได้ตนเองรู้ว่าตนเองทำได้คือฐานแล้วดินน้ำมันดีมากเปรียบเทียบไกลๆก็คือทำข้อสอบไม่ได้อ่านไม่ออกตอนอนุบาล1เขียนไม่ได้ตอนอนุบาล2บวกเลข4หลักไม่ได้ตอนอนุบาล3ประมาณนี้ได้คะแนนสูงกับบ้านอันนี้เป็นการศึกษาประเภททำลายทำลายเซลล์เอสติตื่นเช้ามาหนูก็รู้ว่าหนูทำไม่ได้เซลล์ก็ถอยลงแต่ถ้าตื่นเช้ามาบีบดินน้ำมันใครๆก็บีบได้โลกก็เกิดตัวเองทำได้ในหนังยิ่งกว่าดินน้ำมันนะครับยิ่งกว่าดินน้ำมันอีกกลับไปที่มีด กลับไปที่มีดกรรไกรเข็มเย็บผ้าคันจริงก็เยอะมากอะเนาะเยอะมากประคับประคองไข่ใช่ไหมครับประคับประคองไข่จนกว่าจะฟักเป็นตัวดูแลมันต่อระบายสีไข่ระบายสีไข่ระบายสีไข่นะฮะดังนั้นถามว่าอะไรที่พ่อแม่ทั้งประเทศไทยเล่นได้แน่ๆไม่ว่าจะพูดตรงๆไม่ว่าจะจนเท่าไหร่ก็ตามคือบ้านเราบางทีพูดไปพูดมาบอกยังไงก็ต้องไปถึงเรื่องรวยจนนะจนเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยทรายสีน้ำราคาถูกๆเศษกระดาษสีขาวๆดินน้ำมันแบบมีพิษเยอะๆแต่ราคาถูกหน่อยใช้ไปเถอะเรื่องพิษพิสูจน์ไม่ได้พูดกันวันหลังนะฮะเราเอาเรื่อง EF ก่อนเอาเรื่อง self esteem และ EF ก่อนแล้วค่อยอย่างอื่นมาคุยกันทีหลังนะครับทำเนาเนี่ยครับในส่วนของ EF ที่คุณหมอเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าดูในหนังเนี่ยเราจะเห็นตัวอย่างร่องรอยของการที่ครูสนับสนุนเด็กเยอะมากยกตัวอย่างเช่นการระบายสีของเด็กๆคุณครูจะไม่ตัดสินและไม่มีการมาบอกว่าถูกผิดที่คุณหมอบอกว่าจะสีอะไรก็ทำไปเถอะอยากจะปาดผู้การอย่างไรก็ทำไปเถอะอีกตอนนึงที่ค่อนข้างชัดคือตอนที่เล่นม้ากระโดดที่เขามีพยายามทุกคนจะพยายามยืนในบนของเล่นชิ้นใหม่ที่ตัวเองทำได้ตอนที่ตัวเองทำได้ก็หนึ่งครั้งและทำของเล่นได้เองพอจะต้องยืนเล่นของเล่นนั้นจะสังเกตว่าคุณครูพูดตลอดว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ได้4ก้าวนะได้5ก้าวคือสนับสนุนเด็กๆตลอดนะคะในหนังมีส่วนนี้ค่อนข้างเยอะในฐานะคุณพ่อคุณแม่เราช่วยเด็กๆสร้าง EF ได้ยังไงบ้าง EF มีคำสำคัญคำหนึ่งอยู่ในนิยามของคำว่า EF คือคำว่าเป้าหมายหรือ target เป้าหมายอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่เราต้องพูดในประเทศไทยเยอะการเล่นเสรีในป่าเนี่ยใช้คำนี้แล้วกันตลอด90นาทีของหนังเนี่ยจะเห็นว่าหลายครั้งเรารู้สึกว่าคุณครูท่านช่างปล่อยเหลือเกินไม่รู้ว่าเด็กกำลังทำอะไรกันแน่หลายคนอาจจะหลับสารภาพมาซะดีๆประเด็นคือเขาปล่อยให้เด็กกำหนดเป้าหมายเองซึ่งเรื่องนี้ยากมากในประเทศไทยเขาปล่อยให้เด็ก
พบสิ่งที่เรียกว่าเจตจำนงเสรีฟรีวิวตัวเป็นผู้กำหนดเป้าหมายเองว่าอยากทำอะไรหรือเล่นอะไรทำเองทำเองความสามารถเนี้ยต้องฝึกความสามารถในการกำหนดเป้าหมายด้วยตนเองเนี้ยต้องฝึกมันไม่มาเองมันไม่มาเองนะครับแล้วนาทีทองของการฝึกก็ยังคงอยู่ใน8ขวบปีแรกเด็กจะฝึกได้ก็ฝึกได้ภายในฝึกได้ภายใต้สเปซที่กว้างพอสมควรมีสรรพสิ่งมีวัตถุที่จัดความสำคัญไว้เรียบร้อยแล้วเด็กก็เลือกกำหนดเป้าหมายมาสักเป้าหนึ่งแล้วก็เล่นหรือไปให้ถึงทำไม่ได้ก็เปลี่ยนเป้าหรือไม่ก็เปลี่ยนวิธีเดินได้ไม่ถึง59เสียทีก็เปลี่ยนวิธีให้ทำนองนี้ครับดังนั้นการเล่นเนี่ยการเล่นที่เป็นอิสระมากๆอย่างที่เราเห็นในหนังเนี่ยความหมายที่ยิ่งใหญ่ก็คือเขายินดีที่จะสละเวลาทั้งวันปล่อยเด็กหาเป้ากันเองหาเป้าหมายกันเองเขาไม่หาให้เล่นเองแน่นอนการเล่นบางชนิดมันมีเป้าหมายเห็นชัดตั้งแต่แรกแต่ที่จริงหนังเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ที่เขาพยายามจะสื่อก็คือปล่อยไปนะฮะก็อดไม่ได้ที่มันก็ต้องเทียบกับเด็กบ้านเราว่าเราตื่นเช้ามาเรามีเป้าหมายเด็กของเราก็มีเป้าหมายต้องบวกเลข4หลักให้ได้ก่อนอนุบาล3เนาะตัวเลข4หลักไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาคือเราขยันที่จะกำหนดเป้าให้เด็กเยอะมากว่าต้องทำอย่างนั้นได้ณเวลาเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นในประเด็นเรื่องการศึกษาในประเด็นเรื่องการศึกษาแต่เรื่องที่สำคัญกว่าเช่นความสามารถในการช่วยเหลือตนเองเรากลับปล่อยปละละเลยเสียมากกว่าทำนองนี้ครับถ้าอย่างนั้นขยายความของการเล่นออกไปนึงถ้าพูดถึงเรื่องเป้าหมายบางทีเราอาจจะอยากขยายว่าการเล่นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆในบ้านได้หรือเปล่าในลักษณะนั้นมันพอจะเป็นการเล่นได้ไหมคะเป็นการช่วยกำหนดเป้าหมายช่วยเสริม EF ได้ไหมได้สิครับอย่างที่พูดหลุดไปแล้วหนึ่งครั้งว่าการเล่นเพื่อความสนุกดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เราสามารถให้เด็กช่วยทำงานแล้วเขาทำงานด้วยความสนุกเช่นล้างจานเลอะๆเด็กส่วนใหญ่สนุกในวันแรกๆซักผ้าเลอะๆเด็กส่วนใหญ่ก็จะสนุกในวันแรกๆถ้าเราหลอกให้เด็กสนุกได้การทำงานก็กลายเป็นการเล่นแน่นอนนะฮะข้อแตกต่างก็คือว่าการเล่นนั้นสนุกแต่การทำงานวันหนึ่งจะไม่สนุกวันหนึ่งจะไม่สนุก EF ที่เลื่อนระดับสูงขึ้นเนี่ยก็คือความสามารถที่จะทำงานที่ไม่สนุกน่าเบื่อยากยาวนานจนกว่าจะเสร็จอันนี้ก็จะเป็น EF ที่ก้าวหน้าขึ้นมากกว่าตอนแรกอย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าเด็กจะมีความสามารถในระดับนั้นก็คือตั้งใจมั่นที่จะทำงานชิ้นหนึ่งซึ่งยากและน่าเบื่อยาวนานจนกว่าจะเสร็จเนี่ยต้องผ่านการเล่นก่อนมีความสามารถที่จะกำหนดเป้าหมายของการเล่นและทดลองเล่นในรูปแบบต่างๆนานาจนมีความเชี่ยวชาญสามารถจัดลำดับความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในจักรวาลรอบตัวได้ดีพอสมควรจึงจะมีความสามารถในการทำงานที่ยากขึ้นน่าเบื่อขึ้นนานขึ้นจนกว่าจะเสร็จตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือการอ่านหนังสืออ่าน Facebook ทุกวันละ100ข่าวละสั้นๆความสามารถแบบนี้ไม่ยากแต่ถ้าพวกเราให้ลูกอ่านหนังสือนักวัดนิยายที่ไม่มีรูปภาพอย่าว่าแต่อ่านตำราแพทย์เลยอ่านหนังสือนักวัดนิยายที่ไม่มีรูปภาพยาวๆสักหนึ่งเล่มเราจะพบว่ายากกว่ากันเด็กที่มี EF หรือ Executive Function ดีกว่าจะทำได้ดีกว่าเพราะว่าเขาสามารถผ่านตัวหนังสือที่ยากๆนานๆน่าเบื่อในชาปเตอร์แรกๆไปจนกว่าตัวละครจะปรากฏเรียบร้อยแล้วสนุกขึ้นเรื่อยๆอย่างน่ามหัศจรรย์ค
ั้นตอนพวกนี้ก็ต้องผ่านนะครับดังนั้น EF EF ที่ดีอย่างไรก็เกิดบนการเล่นแล้วด้วยตัวอายุเองจาก0ถึง8ขวบประมาณ4ถึง5ขวบนิ้วมือของเด็กจะดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนผ่านดีขึ้นเพราะเล่นทรายเล่นทรายมากพอจับผู้กันมากพอจับผู้กันในวงเล็บจับผู้กันซีซัวมากพอคือใช้นิ้วอย่างเสรีปั้นดินน้ำมันตัวนิ้วมือจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆก็ถึงเวลาที่จะต้องจ่ายงานบ้านที่เริ่มยากขึ้นตามลำดับชั้นตัว EF ก็จะดีในทางตรงกันข้ามกับมาที่การศึกษาเขียนหนังสือใช้3นิ้วของมือเดียวจะเห็นว่าเฉพาะเรื่องนิ้วมืออย่างเดียวเนี่ยพัฒนาการก็ต่างกันระหว่างเด็กเล่นเด็กทำงานกับเด็กเรียนประเด็นไม่ได้อยู่ที่นิ้วมือประเด็นอยู่ที่ตัวเนื้อสมองที่ควบคุมนิ้วมือพัฒนาการต่างกันถ้าอย่างนั้นมีอีกข้อสงสัยหนึ่งที่จะต้องเป็นข้อสงสัยของผู้ปกครองแน่ๆเลยค่ะหมอคือเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนถึง8ปี7 8ปีอ่ะวันคร่าวๆฟิกซ์ไม่ได้แบบนี้เลยเหรอคะเราจะไม่เรียนอะไรเลยระหว่างทางเราไม่เรียนใช่นึกว่าผมพูดเล่นเหรอ แล้วกันไม่เรียนพูดจริงไม่เรียนเชิญเรดดิคอลมาขึ้นเวทีก็อย่างเงี้ยไม่เรียนเรียนทำไมนะฮะระหว่าง0ถึง7ขวบไม่เรียนช่วง8ถึง12ขวบเนี่ยเด็กจะเริ่มลดความเป็นศูนย์กลางของตนเองลงโลกมนุษย์มีมนุษย์คนอื่นเกิดขึ้นจริงๆเรื่องนี้เป็นปัญหาไม่อยากเห็นหน้าพวกมันก็มานะฮะเป็นปัญหาทุกคนนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อที่1ข้อที่2คือ magical thinking เวทมนต์มันสลายจริงที่ประมาณนั้นนะฮะเริ่มรู้แล้วว่าทุกเรื่องที่พ่อแม่พูดเนี่ยเหลวไหลทั้งเพลง reality มาละ reality มาในวันแรกๆของช่วง 8-9 ขวบก็มาเป็นคอนกรีตมาเป็นรูปธรรมคอนกรีตเห็นแน่นอนเด็กที่เวทมนต์ดีกว่าเมจิกยังหลงเหลือความสามารถในการเห็นสิ่งที่ตาเปล่าไม่เห็นจะสูงกว่าตั้งแต่แรกตั้งแต่8ถึง9ขวบตัวความสามารถที่จะคิดเชิงนามธรรมเนี่ยมันจะมาประมาณวัยรุ่นตอนต้นนะครับ abstract thinking นะครับรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติจริยธรรมความดีแปลว่าอะไรวะความดีความชั่วแปลว่าอะไรยิ่งสาหัสใหญ่นำมาทำมันมาตอนวัยรุ่นตอนต้นนะครับประเด็นคือว่าตอนรอยต่อ8ขวบเนี่ย8ขวบ7ถึง8 8ถึง9ประมาณเนี่ยคือการเล่นอย่างเดียวเอาไม่อยู่เพราะเวทมนต์มันลดแล้วก็ความเป็นศูนย์กลางของตนเองก็ลดยังไงเขาก็ต้องเผชิญมนุษย์คนอื่นแน่ๆนะดังนั้นเป็นเวลาที่เขาจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาชีวิตแบบใหม่นั่นก็คือการเรียนนะฮะการเรียนรู้โลกแต่ยังคงเป็นคำว่าการเรียนรู้โลกแต่ทีนี้ประเด็นที่เราเถียงกันทั่วโลกตอนนี้ก็คือว่าเราเรียนเป็นวิชามากี่ปีแล้วไม่รู้เดาว่า50หรืออาจจะเกินเนาะอาจจะเกินเป็น100เราเรียนการแบ่งโลกเป็นวิชามาร้อยปีเสร็จว่าประมาณคณิตศาสตร์ก็ยังแยกเป็นเลขคณิตเลขาพีชักคณิตตรีโกณมิตินะครับทำนองเนี้ยวิทยาศาสตร์สังคมการเรียนแบบนี้ถูกตั้งคำถามแล้วเราถูกตั้งคำถามแล้วมันถูกตั้งคำถามหลายปีแล้วด้วยแล้วหลายประเทศหรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่ทั้งประเทศหลายรัฐของหลายประเทศหรือหลายเมืองของหลายประเทศเพราะว่าประเทศพวกเขาไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาทำแล้วคือสลายวิชาทิ้งทั้งหมดแล้วก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาสักโจทย์แล้วก็ให้เด็กลุมโจทย์นี้เองลุมแล้วจะได้คณิตศาสตร์
หรือฟิสิกส์เคมีชีวะหรือภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์แม้กระทั่งศีลธรรมและจริยธรรมทุกอย่างเบสออนอยู่บนจบนี้อยู่บนจบนี้ซึ่งคำศัพท์ของพวกเราเรียกว่าบูรณาการในวงเล็บแปลว่าอะไรไม่รู้เขียนทุกแผ่นนะบูรณาการเขียนละ10แผ่นนะทำนองนี้สรุปตอน8ขวบขึ้นเด็กก็ต้องเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าชีวิตนั้นต้องการเครื่องมือใหม่ที่มากกว่าการเล่นเข้ามาเซิร์ฟเข้ามาดูแลให้ชีวิตไปต่อได้ก็โจทย์ที่เผชิญอยู่ก็คือว่าโลกใหญ่ขึ้นทุกทีมีมนุษย์คนอื่นที่คิดไม่เหมือนเราบรรทัดฐานไม่เหมือนเราความดีความชั่วตีความไม่เหมือนเราโจทย์ข้อนี้ใหญ่มากปวดหัวอย่างยิ่งดังนั้นต้องสตาร์ทดีเข้าสู่การสตาร์ทดีการเลิร์นต้องหาเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาก็ถูกต้องหาศาสตร์ความรู้เข้ามาแต่ที่เราเถียงก็ได้อีกจนถึงคืนนี้ก็คือความรู้หรือ knowledge มันแปลว่าอะไรเราจะเข้ามาอย่างไรมากกว่านั่นก็เป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือเราไม่ได้เล่นตลอดชีวิตการเล่นตลอดชีวิตมันก็ไม่ได้พาไม่ได้มันไม่เซิร์ฟทั้งหมดมันต้องมีบางมันต้องมีการเลื่อนระดับอยู่ดีต้องมีการเลื่อนระดับอยู่ดีนะครับทีนี้เอาตามหลักความเป็นจริงของสังคมบ้านเราอะนะคะเราอาจจะไม่สามารถเลือกโรงเรียนที่เล่นตลอดเวลาได้ด้วยบริบทที่เป็นอยู่นี้คุณหมอน่าจะเข้าใจดีทีนี้เราพอจะทำอะไรได้มั่งไหมคะคือเวลาเขาไปโรงเรียนหรือเวลาเขาไปในที่ที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะต้องทำกิจกรรมที่เป็นการเรียนซึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้เขาทำหรอกแต่ว่าก็ต้องส่งไปตามความจำเป็นในฐานะที่เราอยู่ที่บ้านหรือเราดูแลเขาที่บ้านมันทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าข้อแรกคือรู้ทันข้อนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สุดคือรู้ทันว่าเรายินยอมให้ลูกถูกกระทำด้วยการศึกษาแบบที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ได้เรายินยอมไม่ได้ข้อนี้เป็นน่าจะเป็นเรื่องความสำคัญอันดับต้นข้อแรกคือเราไม่ยอมเหตุที่เราไม่ยอมเพราะว่าโลกมนุษย์ประเภทเรียนเก่งเป็นหมอที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยแล้วก็โลกนี้มีแค่2อย่างคือหมอกับวิศวะเนี่ยมันจบไปหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งจบที่จริงมันจบไปตั้งหลายสิบปีแล้วนะฮะโลกสมัยใหม่นั้นด้วย iPhone ด้วย Samsung ด้วยชอบพูดชื่อพี่ฮอด้วยสมาร์ทโฟนที่ดีแท็บเล็ตที่ดีลูกของเรามีตัวเลือกเป็นแสนปัญหาคือว่าเขาเห็นตัวเลือกแต่ไม่มีปัญญาไปมีตัวเลือกเป็นแสนอยากได้หมดอ่ะไอ้นั่นก็น่าทำไอ้นี่ก็น่าทำเชฟก็อยากเป็นคนขุดท่อก็อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ก็อยากเป็นพันธารักก็อยากเป็นตัวเลือกเป็นแสนโลกไม่ได้มีแค่หมอและวิศวะในการเลือกคณะนะแต่พวกเรากำลังเผชิญปัญหาว่าเขาไม่มีปัญญาไปได้แต่มองแต่ไม่มีปัญญาไปเพราะฉะนั้นอ่านเฟซบุ๊กต่อดีกว่านอนเฉยดังนั้นเราไม่ยอมตัวการศึกษาทำให้ลูกของเราไม่มีปัญญาไปเพราะว่าก็พูดอย่างสั้นก็คือเขาถูกฝึกมากับระบบท่องจำติวสอบ4อย่างแล้วก็ตอบคอควายเท่านั้นห้ามตอบอย่างอื่นดังนั้นพอเจอตัวเลือกเป็นแสนเนี่ยมันไปไม่ได้ไปไม่เป็นเพราะว่าสมองไม่มีอะไรเหลือให้ไปนะฮะมันก็เริ่มตั้งแต่การเล่นไม่พอใน7-8ขวบปีแรกสมองไม่มีอะไรเหลือให้ไปเซลล์ประสาทชาร์จอิเล็กตรอนกันน้อยมากใน8ขวบปีแรกเส้นประสาทสั้นมากแตกกันไม่ถึงวงจรประสาทน้อยมากไปไม่ได้มันไม่สามารถรับมือกับโลกที่มีออปชั่นเป็นแสนแบบนี้ได้ทำไม่ได้ดังนั้นเรารู้ทันว่าเราไม่ยอมนั่นเป็นข้อที่1เราไม่ยอมนะฮะข้อที่สำคัญคือของอะไรก็ตามที่คุณพ่อแม่ไม่ถ้าพ่อแม่ไม่ยอมเสียอย่างเนี่ยพูดตรงๆนะมันก็สู้ตายจริงไหมครับคือแต่เราต้องรู้ก่อนดีว่าเราไม่ยอมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เราเห็นความสำคัญเราไม่ยอมนั่นเป็นข้อที่หนึ่งข
นี้พอนำไปสู่ข้อที่2คือเราก็ไม่มีตังค์เข้าโรงเรียนทางเลือกอะเนาะตังค์ส่งไปต่างประเทศก็ไม่มีอีกต่างหากยังไงเราก็ต้องเรียนโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการลูกผมก็เรียนดังนั้นถัดจากคำว่ารู้ทันก็คือครับคือคำว่าเราเห็นความสำคัญแล้วก็ลูกจะได้ตั้งคำถามต่อสิ่งที่เรียนมาจากโรงเรียนในระบบเราเห็นความสำคัญคำสำคัญคือคำว่าเห็นความสำคัญเพราะถ้าไม่เห็นความสำคัญพ่อแม่ก็นอนเหมือนเดิมดังนั้นคำสำคัญที่สองก็คือก็ต้องเห็นความสำคัญถ้าพวกเราเห็นความสำคัญว่าจะต้องซื้อรถใหม่พวกเราจะซื้อจนได้แต่ถ้าไม่เห็นความสำคัญก็รอได้ของตรงไปตรงมาดังนั้นเราเห็นความสำคัญที่จะต้องให้เปิดช่องให้ลูกหายใจได้ทั้งนองนั้นให้ลูกหายใจได้ก็นำไปสู่ข้อที่สามต้องมีเวลาลูกเลิกเรียนกี่โมงไม่รู้4โมงติดรถมาถึงบ้านกี่โมงไม่รู้เวลานอนกี่โมงไม่รู้เวลามีเท่านี้เสาร์อาทิตย์ต่างหากส่งไปติวอีก7วิชาเหลือเท่าไหร่อุปกิจเผาดาวองปิงสมศรีกวาดมดเหลือเท่าไหร่คนละกี่ชั่วโมงเรื่องจะกลับมาที่ข้อที่3เวลาก็เหมือนทุกเรื่องอีกถ้าเราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าเวลาเราก็จะหามันจนได้ครับจริงๆนะ24ชั่วโมงเราเห็นความสำคัญของฟุตบอลแมตช์ชิงชนะเลิศถ้าเราเห็นเมื่อไหร่เรารับประกันว่าเราหาเวลาดูมันจนได้แต่ถ้าไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเวลาที่จะคืนลูกที่คับแคบมาจากโรงเรียนตลอดทั้งวันจนถึงสุดเวลาที่เราจะคืนกันคุณจะให้กี่ชั่วโมงต่อมันกี่ชั่วโมงต่อเสาร์อาทิตย์1ครั้งตอนนี้อยู่ที่พวกเราแล้วว่าจะเห็นความสำคัญแล้วก็ให้เวลาไปเวลาที่ได้มาทำอะไรเป็นส่วนใหญ่ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าเล่นโดยเฉพาะชั้นประถมวัยก่อน7ขวบเวลาคือเล่นไม่ได้มีอะไรคิดมากเลยเล่นไม่มีคำว่าสำหรับผมแล้วก่อน7ขวบไม่มีคำว่ามากเกินไปนี่พูดจริงเล่นนะครับ2ไปในโลกกว้างก็เป็นเรื่องสำคัญจริงคือเราการเดินป่าแบบนี้มันดีจริงๆดังนั้นท่านก็ควรมีเวลาที่จะพาลูกไปในโลกกว้างแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะแล้วแต่ผมก็ยอมรับว่าแล้วแต่บ้านแล้วแต่งบประมาณคำว่าไปในโลกกว้างมีความหมายว่าเวลาที่ไปในโลกกว้างนั้นเป็นอย่างที่เห็นในหนังจริงๆเขามีเสรีภาพค่อนข้างมากเราจะพูดคำว่าไม่น้อยมากห้ามน้อยมากเงียบๆหน่อยน้อยมากในวันเวลาพวกนั้นเราเดินตามอย่างเดียวซึ่งผมทำเช่นนั้นเราเดินตามหมดเลยเขามีสิทธิพูดอะไรได้ทั้งนั้นเกี่ยวกับโรงเรียนแล้วก็เกี่ยวกับครูการทารุณกรรมในระบบเกิดขึ้นอย่างไรเขาเล่าได้เราก็มีหน้าที่ฟังมีหน้าที่ฟังอันนี้คือช่องทางการระบายของเสียออกจากโรงเรียนเอาขอโทษออกจากสิ่งที่ได้มาจากระบบการศึกษาผมคิดว่าเพียงแค่3ข้อเนี่ยคือรู้ทันเนี่ยความสำคัญหาเวลาเปิดช่องระบายออกเด็กมีศักยภาพโตได้ดีพอสมควรเหตุเพราะว่าเขามีศักยภาพสูงมากเพียงแค่เราปลดโซ่ตรวนเท่านั้นแหละขอแค่3พยางค์ปลดโซ่ตรวนศักยภาพก็สูงมากเหตุที่ศักยภาพเขาสูงมากเพราะอะไรครับเพราะเขามีศักยภาพมากกว่าที่ตาเขาเห็นเขามีเวทมนต์เขามีบทบาทสมมุติร่างกายและจิตใจเขาเนี่ยหลุดไปโลกไหนๆได้ในเวลาไม่กี่นาทีแล้วก็ผจญภัยสร้างจักรวาลไปเรื่อยๆบริหาร EF ด้วยก่อนจะกลับเข้ามาสิงร่างเดิมจัดตารางสอนแล้วพรุ่งนี้ไปเรียนต่อทำนองนี้ครับในเวลาแค่วันละ 1-3 ชั่วโมงต่อเย็นหรือ 4-5 ชั่วโมงต่อสุดสัปดาห์เนี่ย เราเสรีภาพของเด็กเนี่ยสามารถปลดปล่อยเขาไปได้ไกลกว่าโลกมนุษย์ที่มีอยู่ไกลกว่าจักรวาลที่อยู่รอบตัวเราไปในดินแดนที่ไม่รู้จบอันนี้เป็นความจริงแล้วถ้าเราคงเส้นคงมากับเรื่องนี้ตั้งแต่ป.1 ถึงเซว่าม.6 ป.6ในประเทศนี้ป
ภายใต้ระบบการศึกษาที่คับแคบเช่นนี้ชีวิตก็ไปได้อยู่ชีวิตก็ไปได้อยู่นะครับส่วนถามว่าจะไปแล้วแข่งขันกับประเทศอื่นได้หรือไม่อันนั้นจะกลายเป็นอีกคำถามทีนี้ถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่นั่งอยู่ตรงนี้เข้าใจหลักการเบื้องต้นของพัฒนาการเด็กกระบวนการเล่นแล้วแต่ว่าในบ้านเราในครอบครัวอาจจะไม่ได้มีแค่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มันนั่งอยู่ตรงนี้มีหลายคนเราไม่ได้เข้าใจเหมือนเราผู้ใหญ่จัดการยังไงดีคะผมเองไม่มีคำตอบพิเศษนะครับเราอยากได้อะไรเราก็สื่อสารตรงๆอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดของมนุษย์อยากได้อะไรก็สื่อสารตรงๆบอกกับฝ่ายค้านในบ้านว่าเราอยากได้อะไรประเด็นคือว่าทุกครั้งที่เราบอกเราไม่คาดหวังว่าเขาจะเห็นด้วยหรือว่าโอ้ดีจังเลยนั่นละครน่ะเนาะเราควรคาดหวังเสมอว่าเขาจะไม่เห็นด้วยไปจนถึงหงุดหงิดโมโหประชดประชันผมหมายถึงบุพการีนั่นแหละไม่ได้หมายถึงใครนะฮะเราคาดหวังเช่นนั้นดังนั้นเป็นหน้าที่เราที่เราจะต้องนิ่งเงียบแล้วก็ยืนยันสิ่งที่เราต้องทำแล้วเราจะทำเราจะจัดการศึกษาให้ลูกประมาณนี้นะครับไปโรงเรียนในระบบได้แต่มาตอนเย็นควรเป็นเช่นนี้เรายืนยันวิธีสื่อสารของมนุษย์ก็มีเพียงเท่านี้จริงๆนะครับขอเพียงเรายืนยันฝ่ายนู้นคือฝ่ายค้านเต้นแรงเต้นกาอยู่สักพักหนึ่งยังไงแรงก็ต้องหมดยังไงแรงก็ต้องหมดนะครับแล้วก็สงบลงในทางตรงข้ามเวลาที่เราซื้อได้ผมรับรองว่าเบเนฟิตประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันเห็นในเวลาไม่นานการปลดโซ่ตรวนเด็กเนี่ยมันเห็นผลในเวลาสั้นมากว่าเด็กเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กดื้อน้อยลงเด็กฉลาดขึ้นในพริบตาอันนี้ยืนยันแต่มันต้องปลดโซ่ตรวนอะไรแบบนี้เราพิสูจน์ให้ฝ่ายค้านในบ้านเห็นได้ว่าเราต้องการแบบนี้ส่วนถามว่าทำไมต้องการเนี่ยก็เป็นอย่างที่เมื่อสักครู่ผมอธิบายเราเข้าใจว่าบางท่านในบ้านเนี่ยโตมากับโลกแบบนั้นนะครับผมโตมากับโลกที่โทรทัศน์มี2ช่องช่อง4บางขุนพรหมกับอย่ามองอายุเท่าไหร่ไม่รู้ช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง7กองทัพบกมี4แล้วใช่มั้ยคะไม่มีสีแล้วก็เวลาเราทำการบ้านเราอยากเปลี่ยนช่องเราต้องลุกเดินไปแล้วบิดแตกๆๆๆๆโอ้เราขี้เกียจเดินเพราะฉะนั้นเราก็ไม่บิดเราก็ทำการบ้านไปดูหนังเรื่องนี้ไปก็ยูโดสายดำไปก่อนก็ได้ไม่บ้างจะเห็นว่าตัวที่ทำให้เราวอกแวกสิ่งที่ทำให้ผมวอกแวกมีช่องเดียวอะยูโดสายดำนะฮะเพราะอีกช่องหนึ่งเป็นหน้ากากเสือแต่ว่ามันขี้เกียจเดินไปบิดเราก็ทนได้แต่นึกถึงลูกพวกเราทุกวันนี้อัพก็ต้องอัพแอปก็ต้องแอปไลน์ก็ต้องไลน์เฟซก็ต้องเฟซโอสารภาพอะแล้วก็การบ้านก็ต้องทำนะฮะจะเห็นว่าตัววอกแวกมันเยอะมากคือแค่ตัวอย่างเดียวเราก็ควรจะอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่หรือฝ่ายค้านในบ้านเขาทราบได้ว่าโลกเปลี่ยนเด็กที่รับมือเด็กที่รับมือตัวกวนร้อยอย่างรอบตัวไม่ไหวเนี่ยเขาก็จะโตมาเป็นแบบที่ผมบอกเขาจะพบว่ามันมีออปชั่นของชีวิตเป็นแสนเลยอยู่ในสมาร์ทโฟนก็เห็นทุกวันและอยากได้แต่ขอโทษเขาไม่มีสมองเหลือที่จะไปเพราะมัวแต่เรียนหนังสือนะครับดังนั้นวิธีที่ดีกว่าในการรับมือโลกยุคใหม่คือเราต้องการเนื้อสมองที่ดีกว่าเดิมดีกว่าผมดีกว่าคนที่โตมาในโลกที่มีโทรทัศน์แค่2ช่องตัวกวนมันน้อยมากนะครับเราต้องการให้ลูกเรามีสมองดีกว่าดังนั้นวิธีเลี้ยงต้องเปลี่ยนแน่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันใหม่เราไม่ได้ต้องการเกรดที่ดีกว่าเราต้องการexecutive function หรือ EF ที่ดีกว่าแล้วการเล่นเป็น base การเล่นเป็นพื้นฐานจริงๆเป็น foundation การก่อร่างสร้างรูปของฐานท
ที่แข็งแรงแล้วก็ใช้ไปตลอดชีวิตที่เหลือทีนี้คุณหมอพูดถึงเรื่องโลกยุคใหม่ที่มันมีเทคโนโลยีมากมายที่มันมีอุปกรณ์มากมายทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเราพร้อมที่จะใช้อุปกรณ์หน้าจอต่างๆนานาละเล่นพอละเริ่มใช้อุปกรณ์ได้แล้วเพราะยังไงเขาก็ต้องเห็นพ่อแม่ใช้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็คือว่าวันที่เรายื่นพูดกันในภาคปฏิบัติเนี่ยวันที่เรายื่นสมาร์ทโฟนให้ลูกเนี่ยเขาใช้มันรับใช้ชีวิตตัวเองได้เซิร์ฟใช้มันเพื่อประโยชน์และเบเนฟิตของการดำเนินชีวิตและการพัฒนาได้ เยอะมากนะครับที่ยื่นสมาร์ทโฟนให้ป.6 หรือม.1 ก่อนหน้านี้เกรด4ตลอดนะครับดีตลอดแต่หลังจากยื่นให้ไม่กี่เดือนเนี่ยร่วงเลยนะครับร่วงพินาศเลยโรงเรียนไม่ไปเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัดว่า knowledge ความรู้และเกรดสีไม่มีประโยชน์เลยเขาคอนโทรลตัวเองไม่ได้เลยควบคุมตัวเองไม่ได้เลยว่าจะทำการบ้านกี่ชั่วโมงและเล่นมือถือกี่ชั่วโมงเอาอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าวันที่เรายื่นสมาร์ทโฟนให้เนี่ยเขาคอนโทรลตัวเองได้ใช่ไหมครับนี่คือหลักพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆวิธีประเมินง่ายๆแล้วก็ประเมินที่การความสามารถในการดูแลตัวเองตั้งแต่แรกมันก็เริ่มตั้งแต่ภายใน3ขวบปีแรกอาบน้ำเป็นหรือยังกินข้าวบนโต๊ะอาหารด้วยตัวเองเป็นหรือยังแปรงฟันเองเป็นหรือยังภายใน3ขวบปีแรกนี่เป็นหลักการคร่าวๆเหตุเพราะว่า3ขวบปีแรกการเห็นเป็นตนเองเป็นศูนย์กลางก็ยังสูงอยู่มากดังนั้นเราก็ประเมินหน้าที่ที่การดูแลร่างกายซึ่งเป็นศูนย์กลางคือบอดี้ตอนประมาณ 4-5 ขวบ 4-5 ขวบ 3-5 ขวบตัวเลขพวกนี้เป็นการพูดเพื่อให้บรรยายง่ายนะครับแต่อย่างที่บอกตอนต้นทุกอย่างมันรันก็ต่างต่อเนื่องและค่อยๆไปประมาณ 3-5 ขวบเนี่ยเด็กควรมีความสามารถสูงขึ้นความการเห็นตนเองเป็นศูนย์กลางเริ่มลดระดับลงอีกนิดนึงดังนั้นเด็กควรดูแลบริเวณรอบร่างกายได้ไกลขึ้นแต่เราก็ประเมินที่การดูแลพื้นที่รอบร่างกายเก็บของเล่นเป็นไหมเอาจานที่กินแล้วไปเก็บทำได้ไหมเก็บผ้าเช็ดตัวของตัวเองขึ้นที่ได้หรือเปล่าเก็บแปรงสีฟันยาสีฟันให้เรียบร้อยได้ไหมทำนองนี้จะเห็นว่าตัวพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ area มันขยายตัวออกจากรอบตัวเองก็ถึงบ้านทั้งหลังคราวนี้เรามาสู่โหมดงานบ้านจริงๆแล้วซึ่งก็จะเป็นเวลาที่นิ้วมือเขาจะต้องพอสมควรทำงานคลิกแพลงได้มันก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ขวบขึ้นไปจนถึงประมาณ 7-8 ขวบเด็กควรทำงานบ้านได้ทั้งหลังซึ่งแปลว่าขึ้นอยู่กับความโหดร้ายของท่านว่าท่านเอาจริงเอาจังในเรื่องการเทรนการฝึกให้เด็กทำงานขนาดไหนประเด็นไม่ใช่เรื่องงานประเด็นไม่ใช่เรื่องบ้านสะอาดประเด็นไม่ใช่เรื่องซักผ้าสะอาดล้างจานสะอาดแต่ประเด็นเป็นเรื่องของการกำหนดเป้าหมายของงานวางแผนลงมือปฏิบัติแล้วทำให้ถึงเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดเหตุที่ต้องมีคำว่าเวลาที่กำหนดเพราะว่าเด็กทุกคนยังไงก็จะเผื่อเวลาไปเล่นก่อนนอนดูหนังก่อนนอนดังนั้นงานบ้านเนี่ยมันก็จะทำดีๆสลับกับทำลวกๆแต่ทั้งหมดนี้มันอยู่ภายใต้แนวคิดเรื่อง executive functionคือไปให้ถึงเป้าหมายด้วยวิธีไหนก็ได้เอาซะวิธีแล้วค่อยๆประเมินตัวเองไปก็จะกลับไปเหมือนเรื่องเดินป่าก็เดินไปจ้ะเดินสักวิธีแล้วก็ประเมินว่าจะเดินวิธีไหนดีที่สุดทำนองนี้ครับดังนั้นช่วงก่อน8ขวบเราควรประเมินเด็กได้ว่าทำงานบ้านได้ทั้งหลังหรือยังได้ทั้งหลังหรือยังประมาณ8ขวบครึ่งความเป็นตนเองของความเป็นศูนย์กลางของเราเองมันลดลงเกือบใกล้ศูนย์นะเด็กเผชิญเพื่อนที่โรงเรียนออกนอกบ้านเราประเมินที่การคอนฟอร์ม
การเข้าสู่กติกาสาธารณะคือกติกานอกบ้านรู้จักเข้าคิวไม่วิ่งเล่นในร้านอาหารไม่พูดโทรศัพท์มือถือในสถานที่ไม่สมควรกติกาสาธารณะที่เราละเมิดกันแหลกลานในบ้านเราเด็กคอนฟอร์มกับมันได้แค่ไหนสามารถทำตามได้แค่ไหนทำตามได้แปลว่าการควบคุมของตนเองนั้นสูงมากสูงมากเจอไฟแดงต้องหยุดเจอไฟเหลืองไม่ฝ่าอะไรทำนองนี้แม้กระทั่งจะมีเพศสัมพันธ์ก็รู้จักป้องกันเราเข้าสู่กติกาสาธารณะเราประเมินไป4ระดับประกอบด้วยคร่าวๆ การดูแลบอดี้การดูแลพื้นที่ทางภูมิศาสตร์รอบร่างกายการดูแลบ้านทั้งหลังสุดท้ายคือการดูแลที่สาธารณะถ้าเด็กคนหนึ่งสามารถคอนโทรลบังคับตัวเองให้ทำได้ถึง4ระดับเราก็ตั้งสมมติฐานว่าการยื่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้น่าจะไปได้อันนี้เป็นการประเมินคร่าวๆความยากคือว่าทุกคนทราบดีว่าก่อน2ขวบเนี่ยสมาคมแพทย์ทั่วโลกก็พูดตรงกันว่าเด็กห้ามดูหน้าจอนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนภาพของหน้าจอนั้นส่งผลกระทบต่อการไวริ่งการวางขดลวดในสมองนะครับมันส่งผลกระทบต่อการสร้างดังนั้น2ขวบอย่าเพิ่งให้ดูหน้าจอนะครับให้สมองมันสร้างขึ้นด้วยการเล่นตามธรรมชาติก่อนนะแต่เราพบว่าเกรด1ของหลายประเทศเนี่ยเขาใช้แท็บเล็ตแล้วพิมพ์สัมผัสต่างหากเพื่อการเรียนรู้ learning ไม่ใช่เพื่อเปิดมาท่องจำตามหน้าจอนะไม่เหมือนกันของเรานี่บางโรงเรียนนี่เรื่องจริงนะครับบางโรงเรียนนี่เวลากดสวิตช์เปิดแท็บเล็ตต้องเปิดพร้อมกันด้วยเดี๋ยวนับ1 2 3เปิดทั้งห้องเนี่ยเปิดพร้อมกันเป็นจังหวะแล้วก็ท่องสิ่งที่เห็นบนหน้าจอไปด้วยกันนะแต่ที่จริง7ขวบหรือเกรด1ในหลายประเทศเนี่ยพูดซ้ำอีกครั้งไม่จำเป็นต้องทั้งประเทศในบางซิตี้ของบางรัฐในบางประเทศเขาก็ใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาดังนั้นจะเห็นว่าเราเจอโจทย์ที่น่าปวดหัวมากเลยจาก3ถึง7ขวบเราจะวางนโยบายกติกาจัดระบบการศึกษาอย่างไรเพื่อช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นึกออกไหมครับคือระบบที่ดีพวกเราจะทำงานเหนื่อยน้อยลงเยอะระบบที่ไม่ดีพวกเรานี่ลากเลือดคนเป็นพ่อแม่ลากเลือดตั้งรับอย่างเดียวแล้วพอผิดพลาดเราก็ด่าพวกคุณซ้ำอีกเลี้ยงลูกภาษาอะไรนะฮะทำนองเนี้ยงั้นเราต้องการสร้างระบบที่ดีมากว่าจาก2ขวบที่ห้ามดูหน้าจอเลยไปจนถึง7ขวบใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาตัวเองเนี่ยเราจะทำอะไรผมสังเกตว่าเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยนะเราไม่เคยนั่งลงคุยกันจริงๆจังๆเลยว่าเราจะทำอะไรเราปล่อยให้พ่อแม่แต่ละบ้านวัดดวงกันเองตลอดเวลาใช่ไหมครับทีนี้เราเหลือเวลาที่มีอยู่จำกัดนะคะเราถามคุณหมอไปแทบจะครบทุกด้านเกี่ยวกับการเล่นเรารู้ว่าการเล่นมีประโยชน์อย่างไรมีความสัมพันธ์อย่างไรกับพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยเรารู้ว่าในฐานะที่เราเป็นคนดูแลเด็กเราต้องทำตัวอย่างไรตัดสินใจอย่างไรทีนี้ขยายวงอีกค่ะคุณหมอเคยพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงการศึกษาคือณตอนนี้เราเป็นฝ่ายตั้งรับว่ากันตรงคือเราได้แต่ตั้งรับได้แต่เป็นคนที่รอคอยว่าเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนแปลงสักทีคุณหมอเคยพูดว่าถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนทีละชิ้นในระบบมองระบบแต่ว่าเราค่อยๆเปลี่ยนทีละชิ้นทีละอันทีละอันมันอาจจะไม่สำเร็จถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราต้องหมดหวังไหมคะพูดตรงๆคือถ้าคือก็สมควรหมดหวังนะครับคือเราหรือว่าเรามันพอจะมีหนทางอะไรบ้างหรือเปล่าที่จะทำให้เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมจุ้ยเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ก็อยากให้ลูกหลานที่กำลังจะเกิดมาอยู่ในระบบการศึกษาที่เขาสามารถมีความสุขได้รู้จักตัวเองแล้วก็ฝันอยากเป็นอะไรเขาก็จะได้เป็น
แต่ณตอนนี้มันเลือนลางเหลือเกินสิ่งนี้แล้วคำถามคือที่นั่งกันอยู่ตรงนี้หรือว่าที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านเราทำอะไรได้บ้างไม่มีเราทำอะไรได้บ้างในฐานะปัจเจกเนี่ยก็เข้าใจว่าตอบไปแล้วนะครับรู้ทันเห็นความสำคัญบริหารเวลาอันนี้คือในฐานะปัจเจกไม่สนใจฟ้าดินใดๆทั้งสิ้นลูกของฉันฉันจัดการเองภายใต้กติกาที่มีอยู่และเงินที่มีอยู่ตรงไปตรงมาเราอยากให้บ้านเมืองผ่อนคลายระบบการศึกษามากกว่านี้จริงๆมากกว่านี้จริงๆมากประมาณนี้ด้วยเรามากๆเราไม่มากน้อยประมาณนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนทีละชิ้นอย่างที่ครูจุ้ยพูดทัศนะส่วนตัวซึ่งอาจจะผิดแต่คงไม่ผิดหรอกคือวิธีนั้นไม่น่าจะสำเร็จเห็นเพราะว่าจะมีฟันเฟืองอยู่บางตัวหรือหลายตัวในระบบในวงเล็บรวมทั้งระบบราชการที่จะไม่มีวันเปลี่ยนรับประกันว่าไม่มีวันเปลี่ยนนะครับ เพราะผู้ที่ทำงานบริเวณนั้นไม่ได้คิดจะเปลี่ยนตั้งแต่แรกอยู่แล้วพวกเรามีหน้าที่รักษาระบบพวกเราไม่ได้มีหน้าที่เปลี่ยนพวกคุณอย่าเข้าใจผิดนะ อันนี้พูดแบบแฟร์ๆเนาะเราตื่นมาเพื่อรักษาระบบให้คงอยู่เราไม่ได้อยากจะเปลี่ยนดังนั้นอย่ามาฝันว่าเราจะเปลี่ยนเราก็ประชุมของเราไปเรื่อยๆประชุมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าเรามีความหวังกับคนรุ่นใหม่จริงอันนี้ยอมรับไม่ได้พูดตามแฟชั่นนะไปดูตลาดแฟชั่นสมาร์ทโฟนเป็นของพวกเขาเป็นของพวกเขาผมใช้ได้อย่างมากก็เปิดหนังดูซีรีส์แต่ความจริงสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตในมือของคนรุ่นใหม่เนี่ยมหัศจรรย์จริงๆนะมันมหัศจรรย์แบบเป็นจักรวาลที่ผมไม่รู้จักดังนั้นผมก็จะมีข้อสรุปส่วนตัวอีกซึ่งก็อาจจะผิดนะว่าคนที่อายุเกิน40เนี่ยถอยออกจากระบบบริหารให้หมดเถอะโดยเฉพาะการบริหารการศึกษากระบวนทัศน์แล้วก็ความคิดอย่างเราเนี่ยมันไปไม่ได้นะไปไม่ได้กับโลกที่ IT รุดหน้าเร็วทั้งตัวเครื่องมือตัวความเป็นมิตรกับเราของเครื่องมือนี่แค่7ใช่ไหมฮะ7ยังขนาดเนี่ย10จะขนาดไหนนะครับลูกเราจะรับมือมันอย่างไรทั้งหมดนี้เราต้องการผู้กำหนดนโยบายที่ทันสมัยกว่าคนอย่างผมเยอะคนอย่างผมเยอะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบที่ง่ายที่สุดก็คือการเอาคนเก่าออกทั้งชุดออกทั้งชุดคือกลุ่มที่ยังบริที่อายุเกิน50ไม่ควรบริหารแล้วนะครับเก่าไปแล้วพูดว่าแก่เกินไปก็จะน่าเกลียดเก่าละมันไม่สามารถคิดแทนหรือว่าคิดทันเด็กรุ่นใหม่ๆโลกเป็นของเขาสร้างจักรวาลของเขาเองเหมือนการเล่นเขาสร้างจักรวาลของเขาเองได้ว่าระบบการศึกษาของประเทศหน้าตาควรจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ลูกของเขาหลานของเขาแล้วก็ iPhone รุ่นใหม่ของเขา Samsung รุ่นใหม่ยิ่งกว่าของเขาไปจัดการเองได้ความจริงมันเป็นปรัชญาเดียวกันนะครับความจริงจบที่เรื่องนี้ก็ดีหนังทั้งเรื่องแสดงให้เราเห็นว่าเด็กอายุ6ขวบกลุ่มนี้ประมาณ6ขวบปล่อยเข้าไปในป่าเถอะเขาสร้างป่าเองป่าไม่ได้มีจริงตั้งแต่แรกพวกเราอย่าเข้าใจผิดป่าที่พวกคุณเห็นนั้นนักสร้างหนังสร้างให้เราดูต้องคอยท่องไว้เสมอว่าถ้าเราเป็นเด็ก6ขวบที่เดินอยู่ในนั้นนะป่าไม่ได้มีจริงตั้งแต่แรกแล้วเขาสร้างขึ้นมาเอง once เมื่อเขาสร้างมันขึ้นมาเองเขาจัดการมันเองได้อุปมามาที่ระบบการศึกษาเราปล่อยคนรุ่นใหม่สร้างเอง
แล้วเขาจะจัดการมันเองได้นี่เป็นสมมติฐานที่ดีกว่าที่ดีกว่าประมาณนี้ครับค่ะก็จบลงตรงที่หลักปรัชญาเดิมคือต้องให้เด็กสร้างโลกของตัวเองนะคะคาดว่านะตอนนี้มีคำถามอยู่ในหมู่ผู้ชมเราเปิดเวทีสำหรับคำถามพอดีว่าพอฟังของคุณหมอพูดแล้วอะครับก็ได้เห็นความสำคัญของการเล่นของเด็กในช่วง8ปีแรกนะครับแล้วก็ได้ดูว่าที่จริงจะเริ่มจัดการศึกษาของเด็กหลังจากช่วงนั้นได้นะครับอันนี้อาจจะขอยืนยันจากทางหมอเพิ่มอีกนิดนึงครับว่าเรารวมถึงการอ่านแล้วก็การเขียนด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดว่าพูดถึงภาษาที่สองการสื่อสารอย่างเดียวครับที่ไม่พูดถึงการอ่านการเขียนเนี่ยเราควรจะเริ่มตั้งแต่แปดปีแรกด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าจะรอหลังจากช่วงแปดปีครับผมเรื่องภาษาที่สองเป็นศาสตร์ใหม่ผมไม่เชี่ยวชาญขออนุญาตไม่ตอบคำถามนี้นะครับเข้าใจว่า controversy หรือความเห็นแย้งเรื่องภาษาที่สองยังสูงมากนะครับผมเอาตัวรอดก่อนกลับมาเรื่องการอ่านการเขียนใช่มีคำถามที่ผมโดนถามเสมอคือว่าความจริงเด็กบ้านนอกทั้งเล่นทั้งทำงานบ้านงานอาชีพด้วยซ้ำแต่อนาคตไม่เห็นจะดีเลยคือพูดง่ายๆว่าเห็นทางเข้าหมอไม่ได้เอางี้กันก็จะเห็นว่าเรื่องนั้นจริงในศตวรรษที่20ข้อที่1เด็กบ้านนอกการอ่านน้อยกว่าเด็กในเมืองจริงดังนั้นการอ่านเป็นปัจจัยสำคัญพอเรามาพูดถึงศตวรรษที่21และ executive function การเล่นและการทำงานจะไม่พอมันต้องการการอ่านอันนี้ใช่ทางทฤษฎีเลยดังนั้นประเทศไทยต้องปรับปรุงการอ่านจริงซึ่งแปลว่าตัวระบบหนังสือเนี่ยต้องถูกรื้ออีกแล้วถูกรื้ออีกแล้วราคาหนังสือควรถูกลงเคลื่อนตัวเข้าสู่ทุกบ้านง่ายขึ้นระบบห้องสมุดทั้งประเทศเปลี่ยนใหม่หมดยื้อได้ทีละ50เล่มคืนโดยการหยอดถังหน้าห้องสมุดได้หลายประเทศก็ทำอย่างนี้ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแล้วก็ไม่เราจะไม่มีการล็อกหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่าแพงไว้ในตู้อีกต่อไปค่ะบางห้องสมุดเป็นแบบนี้ค่ะโรงเรียนข้างนอกก็เป็นแบบนี้อาจารย์ศาลาลูกกลมสวยๆเราล็อกหมดไม่ให้เปิดไม่ให้แตะนะฮะกลับมาที่การอ่านนะการอ่านจะเป็นปัจจัยสำคัญที่วันนี้เราไม่ได้พูดอ่านเล่นทำงานนะฮะอ่านเล่น reading play action นี่คือ foundation พื้นฐานของพัฒนาการมนุษย์ที่สำคัญสำหรับโลกยุคใหม่นะครับการเขียนเป็นการself reflection สิ่งที่ตัวเองอ่านนะครับดังนั้นการเขียนดีแน่อย่างไรก็ตามเราจะต้องข้ามวิวัฒนาการเรื่องอยากให้เด็กไทยเขียนเป็นตอนกี่ขวบกันแน่นะครับเพราะตอนนี้กลายเป็นวิวัฒนาการสำคัญว่าเราบังคับเด็กไทยเขียนได้เร็วเกินไปหรือไม่ด้วยนโยบายที่เข้มงวดเกินไปหรือไม่ก็ตรงไปตรงมานะฮะประเด็นที่สองที่เสริมก็คือว่าเด็กบ้านนอกเขาเล่นเยอะทำงานเยอะแต่ชีวิตไม่ได้ดีอันนั้นเป็นโลกที่ยังไม่มีไอทีเล่นเยอะทำงานเยอะโดยสมมติฐานเขาควรมีเอฟที่ดีแต่เขาก็เข้ามาเจอกระดาษข้อสอบเปเปอร์นี้ยังไงก็ต้องตอบขอควายห้ามตอบเป็นอื่นถ้าติงไม่ครบ5คนไม่รอดแน่ๆเด็กบ้านนอกไม่มีเงินเติม5คนแน่ๆดังนั้นเขาเป็นผู้แพ้แน่นอนแต่ตอนนี้เราก็พูดถึงศตวรรษใหม่ใช่ไหมครับกระดาษข้อสอบพวกนั้นมันเริ่มไม่มีความหมายออปชันแสงออปชันในไอทีต่างหากที่มีความหมายดังนั้นใช่นี่เป็นยุคทองของเด็กต่างจังหวัดถ้าคุณครูเขารู้ทันพ่อแม่รู้ทันว่าลำพังการเล่นและทำงานแล้วถ้าบวกการอ่านเข้าไปอีกเป็นองค์ประกอบเขาแซงหน้าคนทุกคนในโลกได้ถ้าเขาอยากทำเพราะสมองเขาจะดีมากแล้วก็ด้วยเงื่อนไขใหม่คือไอทีใหม่ๆนี่คือโลกยุคใหม่จริงๆโลกยุคใหม่จริงๆ
นะครับเป็นของพวกคุณจริงๆนะคุณหมอขยายความการอ่านนิดนึงค่ะถ้าเป็น0ถึง8เนี่ยเราควรให้เด็กอ่านแบบไหนเราอ่านให้เขาฟังหรือว่าต้องฝึกให้เขาหัดอ่านได้แล้วความจริงเรื่องนี้ก็เป็นวิบากท่านะในกลุ่มโรงเรียนทางเลือกก็มีหลายตระกูลมากของผมวาดภาพง่ายๆเช่นนี้การอ่านในวันแรกๆของชีวิตเนี่ยคุณแม่อ่านให้ฟังเหตุผลก็คือว่าเราต้องการให้คุณแม่มีตัวตนเร็วที่สุดแล้วก็ลูกเซ็นคำสั่งอนุมัติให้นางนี่เป็นคุณแม่เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เสาหลักตั้งต้นขึ้นเร็วแล้วก็ตั้งมั่นพัฒนาการไปได้ดีกว่าคราวนี้เราพบว่าด้วยการเล่นบทบาทสมมุติด้วยการเล่นบทบาทสมมุติเด็กจะโดยเฉพาะการเล่นบทบาทสมมุติด้วยมือเปล่าเด็กจะพัฒนาความสามารถที่เรียกว่า symbolization การใช้สัญลักษณ์การใช้สัญลักษณ์เป็นพื้นฐานของการแทนความหมายของอักขระกระบวนการนั่นเองนั่นเป็นตัวดีด็อกเพราะเราสองคนบังเอิญท่องเองแซ่บได้แต่สำหรับเด็กที่ยังท่องไม่ได้อักษรนี้ไม่ใช่ตัวดีด็อกใช่ไหมครับแล้วก็ด็อกกลายเป็นอันนี้ไม่ใช่หมาอันนี้ขอโทษอันนี้ด็อกคูเมนด็อกคูเมนจะเห็นว่า DOG ด็อกมันจะเป็นหมาต่อเมื่อเข้าถอดสัญลักษณ์ DOG ได้หอมออาไม่ใช่ด็อกคนละตัวประมาณนั้นดังนั้นด้วยแม่ที่เป็นเสาหลักแล้วก็กระบวนการ symbolization ที่ดีจากการเล่นเด็กอ่านได้เองถ้าไม่กดดันในโลกที่ป้ายโฆษณาและวิวบอร์ดมีทั่วไปเนี่ยพิสูจน์เรื่องนี้อยู่แล้วพวกเราใครที่ไม่กดดันลูกทุกคนสามารถยืนขึ้นเป็นพยานเขาอยากมันเริ่มต้นด้วยเขาอยากแกะมันออกป้ายไม่เห็นว่าอะไรแม่เขาอยากแกะมันออกแล้วพวกเราตอบบางคนแค่ป้ายนิดเดียวพุ่งไปทั้งหมดเลยเพราะเขาเจออยู่แล้วทุกคนนะดังนั้นการอ่านเนี่ยมันก็แค่เริ่มต้นด้วยคุณแม่อ่านอย่างสนุกสนานเองพัฒนาการของการอ่านมันจะมาเองโดยธรรมชาติผมเชื่อมั่นเช่นนั้นตำราก็มีเขียนตัวอย่างจริงก็มีปรากฏแน่นอนแหละการอ่านที่สูงขึ้นเช่นการอ่านวรรณกรรมมันก็เป็นสั่งเป็นทักษะที่มันก็ต้องการการเปิดโอกาสการเทรนแต่ลำพังตัวเบสิกเนี่ยภาพรวมคือเด็กมีศักยภาพอ่านหนังสือเองได้ถ้าเราปล่อยเสรีตามสมควรเข้าอ่านได้สนุกค่ะชัดเจนนะคะคำถามถัดไปค่ะมีมือทำไมเอางานยากให้คุณล่ะคะมีคำถามว่าเลเวล executive function เนี่ยเราการเป็นการเล่นแบบไม่มีเป้าหมายมีเป้าหมายให้ปล่อยให้เด็กเล่นโดยเราที่ไม่เน้นที่มีเป้าหมายแต่เด็กเขาเป็นเป้าหมายของเด็กใช่ไหมคะแล้วในเรื่องของ floor time ที่พ่อแม่ต้องเข้าไปยุ่งด้วยจะมีคือเคยได้เรียนมาเรื่องของ floor time ที่พ่อแม่เข้าไปเล่นด้วยเข้าไปเล่นด้วยเพื่อที่จะให้ลูกเกิดไปหยอดคำถามให้ลูกให้เกิดความคิดให้ลูกเล่นแล้วลูกเอ๊ะใจว่าเอ๊ะแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยส่งเสริมกันได้ดีกว่าเดิมไหมคะหมอผมขออนุญาตใช้คำว่าต่อไปนี้เป็นทัศนะ นะครับเมื่อไหร่ที่ผมใช้คำว่าทัศนะแปลว่าเราวิวาทะได้เราวิวาทะได้นะมีคำถามเดียวถ้าเอ๊ะผิดทางแล้วทำไงเรารู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราเข้าไปอินเตอร์วีนหรือแทรกแซงแล้วทำให้เขาเอ็กเนี่ยเอ็กถูกทิศแน่หรือเปล่าหรือเราเข้าไปจำกัดความคิดให้แคบลงทางที่เขากำลังจะไปได้ไกลกว่านั้นด้วยหลายทิศทางมากกว่านั้นหรือเปล่าเราไม่รู้ดังนั้นผมก็จะกลับมาที่หนังสารคดีนี้นะครับก็พลาดแล้วที่เชิญผมมาเราไม่ยุ่งเล่นไปเรานั่งดูนั่งดูระวังอย่าทำมีดบาดมือก็พอขอโทษบาดก็ได้ชุดปฐมพยาบาลพร้อมนะครับสัญญาแพทย์ระบบประสาทตัดต่อนิ้วก็เพื่อนเรา เรามี
เรามี fast track เข้าสู่การตัดการเป่านิ้วที่ห้องผ่าตัดก็เล่นไปทำเอาดิสรุปว่าผมยังอยู่ด้านปล่อยไปเถอะนะครับขอบพระคุณคุณหมอนะครับแบบเป็นคุณพ่อที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าให้ช่วยยกมือสนับสนุนด้วยครับถามแน่เรื่องการอ่านไม่ห่วงเลยครับเขาเห็นอะไรเขาถามหมดแต่ว่าส่วนตัวมีคำถามคืออาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณหมอเล็กๆแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะไม่เข้าใจนะครับคือคุณหมอบอกว่าคนที่อายุเกิน40เนี่ย ไม่ควรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าอยู่ในโลกคนละใบกับเขาแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเจเนอเรชันที่น่าจะได้รับผลจากสมาร์ทโฟนก็จริงๆโลกของสมาร์ทโฟนก็ถูกคิดโดยคนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วถูกไหมครับทีนี้เขายังคุมผลของสิ่งที่เขาคิดค้นไม่ได้เลยหมายถึงว่านวัตกรรมหรือสิ่งที่เขาคิดว่าเจ๋งที่สุดเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันกลับขยายผลออกไปในวงกว้างซึ่งตัวเขาเองก็ยังตามไปควบคุมผลในแง่ลบของสิ่งที่เราเองคิดค้นขึ้นมาไม่ไหวทีนี้จึงส่วนตัวเห็นว่าจริงๆผู้ใหญ่น่าจะยังมีที่ทางแต่ว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ในลักษณะที่เปิดกว้างในลักษณะคุณหมอเนี่ยครับหมายถึงว่าผู้ใหญ่ยอมฟังคนรุ่นใหม่ด้วยเพราะผมเชื่อว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ล้ำค่ามากที่ผู้ใหญ่มีก็คือประสบการณ์คือหมายความว่าเด็กอาจจะไม่รู้ว่าไอ้นี่เนี่ยมันจะบาดมือเขาแต่ผู้ใหญ่เหมือนกับอาจจะเตือนก่อนนะเอ้ยมันจะบาดมือคุณนะแต่ว่าไม่ห้ามหรอกเชิญอยากทำอะไรทำเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ปฐมพยาบาลมันเพราะว่าอย่างน้อยก็มีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลซึ่งเด็กก็คงปฐมพยาบาลตัวเองไม่เป็นอะไรเงี้ยครับก็ส่วนตัวคิดว่าผู้ใหญ่มีที่ทางนะฮะแต่ว่าแบบแนวรัฐประหารอาจจะไม่รอดจริงๆนะคือเพราะท่านไม่เปิดกว้างเสนออย่างนั้นไม่ทราบคุณหมอเห็นยังไงครับอันนี้อยู่ภายใต้การสนทนาด้วยทัศนะนะครับอย่างที่บอกเราก็ไม่ได้มีหลักฐานรองรับทั้งสองฝ่ายว่าอันไหนดีกว่าอันไหนนะครับโดยประสบการณ์ที่ผมนั่งประชุมหลายที่มานานพอสมควรเป็นข้อสรุปส่วนตัวว่าผู้ใหญ่ที่เปิดกว้างไม่มี เพื่อความยุติธรรมตัวผมเองก็กว้างไม่พอมีเรื่องหลายเรื่องเกี่ยวกับiPhone 7ที่ผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเครื่องเนี่ยมีสมรรถนะสูงขนาดนี้ผมไม่มีความรู้เรื่องเหล่านั้นเลยแปลว่าสมองผมไม่พอแต่ว่าที่จริงมีคนอายุ20 25ที่สมรรถนะของสมองเขาสูงพอที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์เรื่องการควบคุมเทคโนโลยีนี่เราเป็นวิวาทะได้เสมอทุกวันนี้เรายังคุมไฟไม่ได้เลยไฟก็เป็นเทคโนโลยีนะครับทุกวันนี้เราก็ยังคุมไฟไม่ได้เลยจากวันที่ผมมาก็หมอกควันเต็มตลอดนะฮะแล้วก็จะคล้ายๆกันนะดังนั้นเรื่องพวกนี้เป็นวิวาทะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่สุดนะครับโดยส่วนตัวแล้วมีโอกาสทุกทีอยู่ในกลุ่มของเรียนทางเลือกสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นด้วยกันกับที่คุณหมอพูดให้พวกเราฟังเรื่อง Magic is the foundation of logic ทีนี้ว่า Magic เนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกถ้าเรานำพาเด็กๆเข้าไปสู่แต่คนที่จะมีปัญหามากกว่าคือคนที่เป็นอนุญาตให้เขาได้เข้าถึงโลกของ Magic ได้ขนาดไหนก็คือคนที่เรียนดูคุณพ่อคุณแม่อยากจะขอคำพูดที่ชัดๆหรืออาจจะแรงจากคุณหมอก็ได้ค่ะว่าเราจะบอกพวกเขาได้ยังไงอ่ะว่าอนุญาตเถอะให้ลูกของคุณได้มีโอกาสได้สัมผัสแมจิกนั้นเพราะบางทีแล้วตัวเขาเองอ่ะเขาอาจจะตัดสินว่าเขาไม่เคยได้มีโอกาสสัมผัสแมจิกที่มันผ่านมาเขาก็เลยไม่เชื่อว่าแมจิกนั้นมีจริงค่ะก็เคยผ่านสิครับเพียงแต่คำลืมหมดแล้ว คำพูดคือในโลกแห่งความเป็นจริงเราก็เจรจาด้วยดีๆนะครับว่าความคิดเชิงเวทมนต์หรือเมจิกของเด็กเนี่ยยังไงก็จะหายไปแน่ที่ประมาณ 8-9 ขวบนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดของเวทมนต์คือนี่เป็นวัยที่สนุกที่สุดของชีวิตทุกคนควรจำได้นี่เป็นวัยที่สนุกที่สุดของชีวิตโลกไม่ต้องมีเหตุผลโลกไม่ต้องมีเหตุผลโลกไม่ต้องมีขอบเขตโลกในนิทานในหนังแฟนตาซีในการเล่นละครบนบาทสมมุติ
ป็นโลกที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็สนุกผมคิดว่าวิธีพูดที่ดีคือการชวนให้ผู้ใหญ่เห็นว่าความสนุกนี้มีเวลาของมันอย่าห่วงมีเวลาของมันอย่าห่วงมันจะหมดแน่มันจะหมดแน่แต่ในใจเราเป็นนักวิชาการเรารู้ว่าถ้าหมดก็ปวดหัวมากเหมือนที่สิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้รอบตัวเพราะเมจิกมันไม่เหลือมันควรเหลือบ้างเพื่อใช้ต่อยอดใช้คำศัพท์ว่าอะไรเนี่ยต่อยอดจินตนาการหรือนวัตกรรมคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบใช่แล้วต่อยอดการคิดนอกกรอบเพราะเราเมจิกไม่เหลือเราจึงไม่มีใครเปิดกว้างนึกออกไหมอ่ะเมจิกต้องเหลือให้รู้ว่าการหลุดจากกรอบนี้เป็นเรื่องเป็นไปได้มันถึงจะเริ่มต้นการเจรจากับผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงเด็กๆ เล่นเยอะไปส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีนี้เท่านั้นคือไม่ไปยาวจะไปแค่ว่าเวลานี้มีที่สิ้นสุดประมาณนี้ message ข่าวสารที่ส่งไปคือเวลานี้มีที่สิ้นสุดเวลานี้มีที่สิ้นสุดและขอให้เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวมันจะนำพาไปสู่การต่อยอดในมุมที่คุณหมอได้นำไปสู่ความฉลาดที่มากกว่าเอาชัดๆเลยนำไปสู่ความฉลาดที่มากกว่าคือคิดนอกกรอบได้ดีกว่าจัดสัมพันธ์ของสรรพสิ่งคือ special relation ระหว่างมังกรและนั่นนู่นนี่ได้ดีกว่าทำเราเนี่ยครับขอเพียงผู้ปกครองอนุญาตใช่ไหมคะขอบคุณค่ะชื่นชมที่คุณหมอพูดตอบคำถามข้อสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยค่ะคือเราคิดว่าเราเป็นลูกเราอายุ1 ขวบ 7 เดือนนะแต่ถ้าลูกเราคืออนาคตของประเทศไทยแน่นอนฉะนั้นเราคิดว่ามีอะไรที่จะส่งเสริมแบบแนวคิดของคุณหมอหรือว่าในฐานะพ่อแม่ที่อยู่ในห้องนี้แล้วว่า 80-90% แล้วว่าก็เกียร์ไปในทางคุณหมอนะมีอะไรที่พ่อแม่ในฐานะที่เราเป็นคนสร้างอนาคตประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในคนที่สร้างลูกเราอยู่เนี่ยเราจะส่งเสริมแนวคิดอย่างนี้ได้ยังไงได้บ้างอะไรที่เราจะทำได้ในฐานะพ่อแม่ตอนนี้จะสนับสนุนแนวคิดของคุณหมอช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องดังขึ้น demand side ผมเข้าใจว่าในประเทศพัฒนาหลายประเทศเนี่ย demand side เป็นส่วนสำคัญพวกคุณเป็นคนเรียกร้องแต่อย่างที่บอกเนี่ยเรามีข้อจำกัดนิดหน่อยว่า demand side ของในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาเรียกร้องเพียงแค่เมืองเดียวหรือซิตี้เดียวก็เกิดผลเขาไม่จำเป็นต้องเรียกร้องทั้งประเทศของเราจะยากตรงนี้เราเรียกร้องที่เมืองเดียวหรือตำบลเดียวเนี่ยยังไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะมีระเบียบบางอย่างขวางทั้งประเทศทำให้ส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สามารถจัดการศึกษาได้นึกออกไหมครับเพราะนั้นตัวดีมานด์ไซด์มันจะต้องใช้พลังแล้วก็แมสปริมาณสูงกว่าหลายประเทศกว่าเสียงจะเริ่มดังพูดง่ายๆว่าคน 2,000 คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงเมืองได้ในบางประเทศแต่คน 2,000 คนนั้นไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ที่นี่เราต้องการจำนวนคนมากกว่านั้นนะครับโดยอันนี้ตอบแบบใช้คำว่าอะไรมันก็เป็นวิชาการกว้างๆแล้วว่าดีมานด์ไซด์ต้องขยับดีมานด์ไซด์ต้องขยับก็เป็นฝ่ายลูกเราเป็นฝ่ายตั้งรับนานมากงานจริงๆงานข้ามรุ่นต่อรุ่นนะยังรับอยู่ก็เป็นฝ่ายรู้เห็นว่าเราขอให้รู้ข้อจำกัดว่าการรู้เนี่ยต้องใช้แมสที่มากซึ่งเดิมทำไม่ได้แต่ตอนนี้ด้วย IT สมัยใหม่เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าไม่แน่พวกท่านอาจจะสร้างแมสที่ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้ากันก็ได้ผมไม่รู้พลังของ IT สมัยใหม่ว่าจะขนาดไหนก็เวลาของเรามีจำกัดนะคะเดี๋ยวคุณหมอต้องเดินทางไปสนามบินแล้วหวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเก็บแง่มุมต่างๆกลับบ้านไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นพัฒนาการการทำความเข้าใจโลกของเด็กแล้วก็วิธีจัดการเรื่องราวต่างๆในบ้านในครอบครัวกับเด็กๆนะคะวันนี้ขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสสย.นะคะสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนหอศิลปะกรุงเทพ Documentary Club นะคะไทย PBS แจม M ไทยแล้วก็ CMI นะคะที่ร่วมด้วยช่วยการจัดการให้เกิดงานเมื่อวานแล้วก็วันนี้เกิดขึ้น
แน่นอนค่ะต้องขอบคุณแขกพิเศษของเรานะคะนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ค่ะและขอบคุณผู้ชมทุกท่านคำถามทุกๆคำถามนะคะแล้วก็ยังอยู่กันเต็มห้องจนถึงตอนนี้เลยขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะI dag skal vi ha seksårsklubben i skogen. Men det jeg har tenkt er at vi skal lage kjepphester. Men! Jeg spiser meg! Maur vil smake sitron. Maur? Ja. Har du spist maur? Ja. Skal vi opp i seksårsklubben igjen når vi ferdig med pinnene? Vi må prøve å komme oss opp i klubben uten at noen av de andre ser oss. Så vi må rett og slett prøve å smugle de opp i seksårsklubben. Vet dere hva det betyr? Å smugle. Å lure seg med. Ja, at ingen ser oss. Jeg lurer på om vi må sende opp en spion. Ok. Det er klart. Nå går vi. Forsiktig. Det er kult å se opp i skapet, jeg syns. Alle mennesker tror jeg syns det. Men mennesker er ikke så takknemlige for at Gud lagde jordkloden. Oi, ser dere! Jeg klarte det! Jeg klarte det!